رسول الله رسول الله You are the only one the messenger oh, oh. And when life gets hard You know it can get hard بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแห่งเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ทรงประทานโอกาสอันดีนี้นะครับให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับทราบว่านะครับวันนี้มียานาซะห์นะครับถ้าพี่น้องไม่ติดภารกิจอะไรที่สำคัญเร่งด่วนนะครับอยากให้พี่น้องให้เกียรติกับมัสยิดนะครับแล้วก็อยู่ร่วมละหมาดยานาซะห์นะครับการร่วมพิธีละหมาดยานาซะห์ถึงแม้จะเป็นคนที่เราไม่รู้จักก็ตามแต่ผลบุญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสัญญาไว้โดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับพระองค์ทรงระบุถึงนะครับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับว่าสำหรับผู้ที่ละหมาดยานาซะห์โดยไม่มุ่งหวังสิ่งใดเป็นสินจ้างรางวัลตอบแทนนะครับโดยสุจริตใจเพื่อพระองค์เนี่ยอัลลอฮฺจะทรงนะครับประทานผลบุญความดีให้1กิรอตนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอบถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าพวกท่านทั้งหลายทราบไหมรู้จักไหมว่ากีรอตคืออะไรนะครับบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ว่ากีรอตคืออะไรรอซูลก็บอกว่าเท่ากับภูเขาลูกใหญ่ๆนะครับคนที่ไปร่วมพิธียานาซะห์ละหมาดเสร็จแล้วก็ตามไปช่วยร่วมพิธีฝังศพในนักกลบฝังศพก็จะได้อีก1กีรอตนะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะกลับบ้านถ้าเราอยู่นะครับทำจนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีเนี่ยผลบุญที่ได้นั้นได้2กีรอตนะครับรอซูลบอกอัลญะบะลัยนีอะซีมัยนี่2ภูเขาลูกใหญ่ๆภูเขาลูกใหญ่ๆที่มะดีนะห์ที่รอซูลพูดถึงก็คือภูเขาอูฮุดนะครับภูเขาอูฮุดเนี่ยนะครับมันเป็นภูเขาลูกเดียวแหละแต่ดูแล้วมันเหมือนกับเป็นพืชเขาอะมันเป็นลูกๆเล็กๆติดกันเนี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือลูกเดียวนะครับมันก็ดูใหญ่โตนะครับมากเลยนั้นผลบุญตรงนี้นะครับถ้าพี่น้องมีโอกาสมีเวลานะแล้วเราไม่ได้รีบร้อนอะไรก็อยู่นะครับอยู่ละหมาดยานาซะห์ให้นึกถึงว่าวันนี้เป็นวันของเขาอ่ะนะครับเขาเองเขาก็คงจะอยากให้ใครมาขอดุอาอ์ให้เขาเยอะๆเป็นวันที่เราเสียชีวิตเองมั่งก็อยากจะให้มีคนมาร่วมพิธียานาซะห์มาขอดุอาอ์ให้เราเยอะๆถ้าอัลลอฮ์รับดุอาอ์ของใครสักคนนึงที่เขาขอให้เราเนี่ยเราจะดีใจมากเลยนั้นหัวอกเขาหัวอกเราอ่ะนะนะครับอยากให้มีคนละหมาดยานาซะห์ให้อ้าวเรากลับสู่บทเรียนนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลา อ้าวก่อนเข้าสู่บทเรียนนิดนึงพี่น้องดูปฏิทินวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันเสาร์ที่19เดือนสิงหาคมแต่ตรงกับปฏิทินศักราชอิสลามวันนี้ปฏิทินศักราชอิสลามวันที่20เท่าไหร่ครับฮะ26นะครับตามปฏิทินไทยวันนี้วันที่26ก็เท่ากับเราเหลือเวลาอีก3วันนะครับเราก็จะกำหนดให้ดูเดือนนะครับดูดวงจันทร์เพื่อที่จะกำหนดวันที่1ตอนนี้เขาจะดูวันอะไรไม่สำคัญสำคัญว่าเมื่อเข้าสู่วันที่1แล้วพี่น้องที่ตั้งใจจะทำกุรบันนะครับเนียดทำกุรบันไว้แล้วเนี่ยเราเป็นเจ้าของกุรบันเนี่ยให้พี่น้องพยายามที่จะระงับเรียกว่างดเว้นนะการที่จะตัดเล็บตัดผมตัดอะไรก็แล้วแต่ถ้าพี่น้องอยากจะทำนะให้เรียบร้อยจะทำให้เรียบร้อยก่อนอีดเนี่ยให้ทำซะตั้งแต่ก่อนวันที่1ใครที่อยากจะตัดผมอยากจะตัดเล็บตัดอะไรตัดให้มันเรียบร้อยไว้ก่อนเลยนะครับถ้าวันนี้ยังไม่ตัดแล้วก็อีก10วันของเดือนซุลฮิจญะห์เล็บยาบึดเลยมั้ยยาบึดเลยนะฉะนั้นถ้าพี่น้องอยากจะให้เล็บสวยๆนะให้มันดูสะอาดเรียบร้อยพี่น้องก็ตัดและทำความสะอาดให้เรียบร้อยซะเลยนะครับเอาให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยพอไปถึงวันที่1ถึงวันที่เราจะเชือดกุรบันช่วงนั้นเราจำเป็นจะต้องไว้เล็บตามทัศนะของนักวิชาการแต่ว่าฮุกกลมนักวิชาการส่วนใหญ่เขาบอกเป็นเพียงแค่ซุนนะห์มุอักกะดะห์
นะครับแต่ว่าทีดีแล้วก็สมควรจะตัดไว้นะครับอย่าไปตัดเล็บอย่าไปตัดผมอย่าไปเล็มอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่เราจะได้รักษาสุนนะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงผมตั้งใจจะพูดตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแต่ว่ายังไม่มีลืมไปนั่นก็คืออยากจะเตือนตัวผมเองแล้วก็เตือนตัวพี่น้องด้วยนะครับว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของเรียกอัชฮุรุลฮุรุมเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์สงวนไว้นะครับเพื่อเป็นเกียรติกับฮุจญาตแล้วก็พี่น้องผู้ศรัทธาว่าในช่วง3เดือนเนี้ยซุลกอดาซุลฮิจญามุฮัรรอมเนี่ยอยากให้เป็นช่วงที่สังคมมีเสถียรภาพมากที่สุดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพี่น้องที่จะต้องเดินทางไปทำฮัจญ์ทั้งไปและกลับเนี่ยเพื่อความปลอดภัยจึงสงวนช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่จะต้องปลอดสงครามนะครับปลอดสงครามเลยบังคับเลยต้องปลอดสงครามและที่สำคัญก็คือคำว่าปลอดสงครามเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องเป็นสงครามใหญ่ๆนะสงครามเล็กๆก็ไม่อนุญาตนะครับสงครามในบ้านก็ไม่อนุญาตฉะนั้นที่ผมพูดเรื่องนี้เพื่อเตือนตัวผมเองแล้วก็เตือนตัวพี่น้องด้วยอินนาอิดดะตัชฮูรอินดัลลอฮิสนาอัชรอชะฮรอเดือนของอัลลอฮ์ใน1ศักราชปีนะครับก็มี12เดือนเหมือนกับสากลก็12เดือนเดือนไทยเดือนจีนเดือนอะไรก็12เดือนเหมือนกันใช่มั้ยครับเดือนสากลก็12เดือนในเดือนอิสลามของเราก็12เดือนเดือนอาหรับก็12เดือนเดือนอาหรับกับเดือนอิสลามนี่ไม่เหมือนกันนะเดือนอาหรับเขาก็จะมีเดือนของเขาต่างหากนะครับอย่างในประเทศลิเบียในจอร์แดนในประเทศอะไรกลุ่มประเทศแอลจีเรียโมร็อกโกตุนิเซียเนี่ยเขาจะใช้เดือนอาหรับนะครับเขาไม่ใช้มุฮัรรอมซอฟัรรอบิอุลอาวันอะไรเหมือนพวกเราเขาจะมีชื่อเรียกของเขาเลยเป็นเดือนอาหรับเดือนอิสลามนี่ก็เป็นเดือนอาหรับเหมือนกันแหละแต่เป็นอาหรับที่อยู่ในแถบนัชแถบยาสจะใช้กันมีมุฮัรรอมซอฟัรรอบิอุลอาวันแต่ที่สำคัญก็คือเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนปัจจุบันเนี่ยเดือนดุลกอดาเดือนข้างหน้าดุลฮิยะแล้วก็มุฮัรรอม3เดือนเนี่ยเป็นเดือนที่ผู้ศรัทธาจะต้องสงบปากสงบคำให้มากที่สุดถึงแม้เราจะไม่มีสงครามอาวุธแต่สงครามวาทะสงครามปากเนี่ยเรื่องของฝีปากเรื่องของการเฉียดเฉือนกันด้วยคำพูดด้วยวาจาเนี่ยอันนี้ก็ต้องงดอัลลอฮ์บอกนั้นกุรอานฟะลาตอลิมูฟีฮินนะอัมฟุสกุมพวกท่านทั้งหลายอย่าได้กระทำการใดที่เป็นการประทุษร้ายเป็นการคุกคามรุกรานรังแกกันเองห้ามเด็ดขาดเลยฉะนั้นในเดือนที่ผ่านมานะพี่น้องเห็นไหมครับแม้กระทั่งในแวดวงวิชาการเองก็เหมือนกันแวดวงโต๊ะครูก็ยังไม่หยุดที่จะใช้คำพูดวาจาที่จาบจ้วงล่วงเกินกันห้ามหันกันนะครับทั้งในอะไรใน Facebook ใน LINE ยันในจอโทรทัศน์ก็ยังมีใช่ไหมครับและโดยเฉพาะยิ่งการพูดในลักษณะที่เป็นการประทุษร้ายต่อยศเกียรติของพี่น้องมุสลิมเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดเลยนะครับในเมื่อเราปกป้องพี่น้องมุสลิมไม่ได้เราก็อย่าทำลายใช่ไหมครับและถ้าหากว่าเราพูดอะไรแล้วมันเป็นการหมิ่นเกียรติเป็นการทำลายศักดิ์ศรีของพี่น้องมุสลิมด้วยอันนี้ถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงที่ท่านคุตบะห์ในพิธีฮัจญะตุลวะดาอ์เนี่ยทรัพย์สินของมุสลิมเลือดเนื้อของมุสลิมยศเกียรติของมุสลิมอิสลามให้ความคุ้มครองในเมื่ออิสลามให้ความคุ้มครองแล้วเราจะไปละเมิดไปล่วงเกินไม่ได้เป็นอันขาดเลยนะฉะนั้นแม้กระทั่งเราพูดเรื่องถูกก็ตามนะครับเราพูดเรื่องถูกนี่แหละแต่ถ้าพูดแล้วมันกระทบกระเทือนนะครับเขาเรียกว่ามันเกินงามนะเกินงามก็คือเกินความพอดีไปเนี่ยอันนี้ไม่อนุญาตแล้วถึงแม้จะพูดเรื่องถูกก็ตามฉะนั้นอยากให้พวกเราสงบปากสงบคำนะบางคนผมเห็นในเฟซในอะไรตอนนี้นะครับพวกนั้นเป็นแบบนี้พวกนั้นเป็นแบบนั้นประเทศนั้นเป็นแบบนี้โอ้แล้วก็เอากันแบบโอ้โหห้ามหันกันชนิดที่ว่าไม่แทบจะไม่เหลืออะไรกันเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องอันตรายนะครับบางทีกล่าวหากันกับยันเรื่องอากีดะห์นะครับประเทศนั้นเป็นประเทศแบบนี้อะไรต่างเนี่ยไม่อยากให้มีในแวดวงมุสลิมพวกเราโดยเฉพาะเนี่ยอัชรุลฮุรุมที่อัลลอฮ์บอกสงวนเอาไว้อย่าปากพ่อยๆอย่าปากพูดอะไรที่มันเป็นการละเมิดรุกรานคุกคามคนอื่นเขานะครับมันจะเป็นการเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับบุคคลที่เป็นสาธารณะด้วยแล้วนี่ยิ่งอะไรครับต้องระวังให้มากเพราะว่าบางทีเนี่ยสมมติเราเอาเรื่องจริงเขามาพูดนั่นแหละเป็นความผิดของเขาแต่ระหว่างเขากับอัลลอฮ์อาจจะอะไรละอัลลอฮ์อาจจะให้อภัยเขาไปเรียบร้อยแล้วแต่เราเอาเขามาแฉเอาเขามาประณามาประจานเนี่ยความผิดในการนำมาประจานเนี่ยยังอยู่ไหม
ความผิดของเราที่ประจานเขาน่ะยังอยู่แต่ความผิดของเขาที่ระหว่างเขากับอัลเลาะห์ยกให้ไปเรียบร้อยแล้วเหลือความผิดที่เราประจานเขาก็เราก็ต้องระวังนะครับพูดอะไรเนี่ยเผื่อขาดเผื่อเกินไว้บ้างนะครับอย่าพูดอะไรกันง่ายๆเดี๋ยวนี้นะครับบางทีพูดออกโทรทัศน์กันเลยนะครับไอ้นั่นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยเสียหายเวลาเสียหายแล้วแก้ไม่ได้แล้วนะครับเหมือนกับที่เราติดตามข่าวอยู่นะครับแล้วตอนนี้โตกันไปโตกันมาที่เสียก็คือประชาชนมุสลิมในภาพรวมตอนนี้ไม่เหลืออะไรดีสักอย่างนึงมีแต่เรื่องไม่ดีใช่มั้ยครับฟื้นฝอยหาตะเข็บแล้วก็สาวไส้กันทั้งหมดเลยนะครับตกลงแล้วอาศัยใครได้มั้ยพวกนั้นก็อาศัยไม่ได้เนี่ยไม่ดีพวกนั้นก็อาศัยไม่ได้ไม่ดีตกลงไม่เหลือใครดีแล้วสังคมบ้านเรานะครับก็ฝากกับพี่น้องนะในเดือนเนี่ยอัชรุลฮุรุมเนี่ยระวังปากระวังคำเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเป็นความรับผิดชอบของเราอ้าวระกับสู่บทเรียนของเรานะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เหลือนะครับเราก็เป็นช่วงของคำถามเราคุยถึงเรื่องพี่น้องเปิดหน้าที่14นะครับหน้าที่14เมื่อสักครู่ครูสมานบอกมีพี่น้องหลายคนอยากได้หนังสือมีใครยังไม่ได้มีไหมครับอ๋อหลายคนเหมือนกันนี่นะไว้ครั้งต่อไปนะไว้ครั้งต่อไปนะครับผมเอาไปให้ที่ลาดพร้าวไปให้บ้านผู้ใหญ่มัดไปให้ที่มรดกไปหมดแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวไปหรือถ้าพี่น้องจะทำเองก็ได้นะเนี่ยขอยืมหนังสือของใครไปสักเล่มนึงนะครับขอยืมหนังสือใครไปสักเล่มนึงแล้วก็ไปถ่ายที่ร้านนะครับทำปกทำอะไรให้ก็ได้แต่ถ้าจะรอก็ต้องเป็นเสาร์แรกของเดือนถัดไปนะเดือนหน้านะครับอีกประมาณ2สัปดาห์โดยประมาณรอมั้ยล่ะถ้ารอผมจะได้ทำมานะเดี๋ยวทำมาสัก10เล่ม15เล่มนะก็มีพี่น้องบางคนบอกตัวหนังสือเล็กไปจริงไหมครับเล็กไปป่ะของผมสำหรับผมนะผมว่าไม่เล็กแหละแล้วแต่ตาคนกำลังดีนะคือเนี่ยผมใช้ฟอนต์ที่มันขนาดฟอนต์ไซส์แบบปกติที่ทั่วไปนะเขาใช้กันก็พยายามเอาทำตัวให้มันบางมันจะได้ไม่ดูหนาแน่นไปนะครับถ้าพี่น้องเห็นว่ามันเล็กไปโดยเฉพาะส่วนที่เป็นคำอ่านนะคำสะกดหรือคำอ่านอาจจะทำเพิ่มได้บ้างนะครับแต่ว่าคือถ้าตัวหนังสือยิ่งใหญ่นะครับตัวหนังสือไซส์ใหญ่ก็จำนวนหน้ามันก็จะเยอะพอจำนวนหน้าเยอะหนังสือมันก็หนาพอหนาเวลาเราไปใช้บริการทำสำเนาก็ปี้เนี่ยมันก็จะค่าใช้จ่ายมันจะสูงตอนนี้ผมพยายามหาให้เหลือร้านที่ถูกที่สุดหน้าละ50สตางค์หรือมีร้านนึง38เหรียญไอ้30ไม่ใช่38เหรียญ38สตางค์นะครับ38สตางค์แต่ว่าต้องเอาไปทิ้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันถึงจะได้คิวมันเยอะร้านมันไอ้นั่นน่ะนะก็บางทีถ่ายก็ไม่เคยเรียบร้อยไอ้ถูกนะครับถ่ายแล้วก็บางทีได้กระดาษ70กรัมมันจะบางตอนนี้ที่เราใช้กระดาษ80กรัมให้มันดูหนาแข็งแรงทนทานสักนิดนึงนะครับก็พยายามจำหน่ายราคากำไรแค่เท่าไหร่9บาทเองเล่มนึงนะครับกำไร9บาทหรือ10บาทค่าปกเนี่ยแผ่นนึงพลาสติกเนี่ย2บาท3บาทไปแล้วนะครับสันนี่อีก7บาทนะครับถ้าไปซื้อ5มันก็ประมาณสัก5บาทเท่านั้นแหละนะครับแต่ว่าไปซื้อร้านที่เขาขายปลีกกันนะครับมันก็จะราคาจะสูงก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวสัปดาห์แรกของเดือนถัดไปนะครับกันยาเดือนกันยามาเจอกันแล้วก็ผมจะทำมาสัก15เล่มนะครับครั้งต่อไปหน้าที่14ข้อที่13นะครับหน้าที่14ข้อที่13นะครับเรื่องอัรฟอูมินัสซุญูดการเงยศีรษะขึ้นนะครับจากท่าสุญูดก็แสดงว่าเราสุญูดเรียบร้อยแล้วนะครับใครไปท่องดุอาหรืออัซการ์ตัสบีห์ในบทสุญูดมามั่งครับท่องเพิ่มมาอีกสัก1บทจากที่เราเคยอ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาเนี่ยเราไปท่องบทไหนเพิ่มมั้งมั้ยครับฮะเอาแล้วครั้งที่แล้วสัญญาว่าจะไปท่องสัญญากันแล้วอย่าก้มหน้าสิอย่าก้มหน้าก้มหน้ากันหมดเลยเอาแล้วผมบอกแล้วถ้าไม่เอาผมขอคืนไงเอาหรือไม่เอาเอาต้องท่องใช่ไหมครับอย่างน้อยๆเดือนละสัก1วรรคก็ได้นะครับหลังทานอาหารแล้วเราก็อ่านก่อนอะไรก่อนกินข้าวก่อนกินยาที่ยาเรายังกินได้วันนึงตั้งกี่รอบใช่มั้ยครับแล้วท่องดุอาเนี่ยก่อนกินยาน่ะเราตั้งใจเราจะท่องดุอาตัวเนี้ยอ่านครั้งละ3 5 3รอบ5รอบผมเชื่อว่ากินยาไม่กี่วันเดี๋ยวก็จําเพราะยาเรากินทุกวันนะพยายามทําท่องให้ได้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะนะครับ
อัลลอฮ์มักฟิรลีซุบฮานะกัลลอฮุมะร็อบบานาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮ์มักฟิรลีต้นนี้เอาต้นนี้ต้นนึงก็ได้ต้นที่2อ่ะ 12.2 ต้นนี้ถือว่าเป็นต้นที่มีความพิเศษมากๆเลยจนกระทั่งท่านหญิงไอชาบอกขนาดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยท่านยังมันนะครับมันอันหรือเพียงที่จะอ่านบทนี้เป็นประจำนะครับบทนี้เป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งละหมาดในยามค่ำคืนที่ท่านรอซูลต้องสุญูดนานๆรุกุอ์นานๆรอซูลอ่านต้นนี้ฉะนั้นต้นนี้อ่านได้ทั้งในรุกุอ์แล้วก็ในสุญูดเลยถ้าท่องต้นนี้ต้นเดียวนะพี่น้องเอาไปใช้ในรุกุอ์ก็ได้เอาไปใช้ในสุญูดก็ได้นะครับต้นนี้ต้นดีมากเลยไม่เป็นไรก็ตกลงผมขอแค่ต้นเดียวซุบฮานะกัลลอฮุมะร็อบบานานะพี่น้องต้องไปท่องนะแล้วเดี๋ยวเสาร์แรกของเดือนกันยาเดี๋ยวผมจะให้ครูหมานกับครูยิมคนละประตูเช็คเลยใครท่องมาได้ให้เข้าใครท่องไม่ได้ให้นั่งเรียนข้างนอกเอาไหมสัญญานะเอาสัญญาเล่นๆกันก็ได้ยังไม่เอาจริงเนี่ยเดี๋ยวไม่มีใครได้เข้าพยายามท่องนะขอดุอากับอัลเลาะห์ให้เรามีความจำมีความแม่นยำนะครับข้อที่13อัรรอฟอุมินัสซุญูดการเงยศีรษะขึ้นจากสุญูดนะครับเคยเงยขึ้นมานั่งระหว่างสองสุญูดนั่นเองเราเงยสุญูดครั้งแรกเสร็จแล้วเราเงยขึ้นมาเพื่อที่จะนั่งครั้งเนี้ยนะครับนี่คือบทเรียนนะครับดูจากย่อหน้าของข้อนี้เลยนะครับจากนั้นให้ผู้ละหมาดเงยศีรษะขึ้นจากท่าสุญูดสุญูดไปจนกระทั่งให้สลามเลยเป็นไปไม่ได้เพราะยังไม่เสร็จรอกอะห์ยังไม่นับรอกอะห์ต้องทำให้ครบรอกอะห์ตามจำนวนรอกอะห์เสียก่อนแล้วถึงจะให้สลามเลิกได้ฉะนั้นเวลาสุญูดก็ต้องสุญูดเสร็จแล้วเมื่อครบตามเงื่อนไขที่เราจะทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับอันตัสแบกกี่ครั้งอะไรกี่ครั้งแล้วเราก็ต้องเงยขึ้นมาเพื่อที่จะนั่งระหว่างสองสุญูดตอนที่เราเงยศีรษะขึ้นมานะครับเราต้องเงยพร้อมกับการกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรเงยขึ้นพร้อมกับกล่าวไม่ใช่กล่าวก่อนเงยถ้ากล่าวก่อนเงยแสดงว่าเรากล่าวในตอนสุญูดใช่ไหมครับกล่าวในตอนสุญูดหรือเงยขึ้นมาแล้วมากล่าวก็ไม่ได้เพราะนั่นเท่ากับกล่าวในขณะนั่งระหว่างสองสุญูดนั่งระหว่างสองสุญูดอันอัลลอฮฺอักบัรไม่ได้ในสุญูดก็ว่าอัลลอฮฺอักบัรไม่ได้ต้องว่าตอนที่กำลังขึ้นเหมือนกับตอนเรากำลังลงเราก็ว่าตอนลงนะให้เข้าใจแบบนี้เสร็จแล้วให้ขึ้นมานั่งแบบอิฟติรอชนั่งแบบอิฟติรอชคือนั่งให้ก้นทับนะครับคือนั่งให้ก้นทับบนเท้าซ้ายที่แบนราบกับพื้นตะวัดรุกนี่คือสอดเท้าซ้ายไปใต้นะแข้งเท้าขวาแต่ถ้าอิฟติรอชเนี่ยแปลว่าเท้าหลังเท้าของเราเนี่ยแบนราบไปกับพื้นเข้าใจนะอิฟติรอชแปลว่าฟิรอชแปลว่าที่นอนที่นอนครับที่นอนนี่เขาตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็ปูที่นอนที่นอนต้องปูราบกับพื้นฉะนั้นอิฟติรอชเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่พัฒนามาจากคำว่าฟิรอชที่แปลว่าเตียงก็คือเหมือนกับเราเอาเท้าของเราเนี่ยปูเอาหลังเท้านะแบนแนบราบไปกับพื้นแล้วเราก็นั่งไปที่ฝ่าเท้านั่งทับไปที่ฝ่าเท้าเลยคงไม่ต้องมีตัวอย่างสาธิตในวันนี้นะเดี๋ยวบังว่าทีหลังก็แล้วกันนะโดยให้ปลายนิ้วเท้าเนี่ยยันขวาเอายันเท้าจะปลายนิ้วเท้าขวายันพื้นก็คือตั้งชันเอาไว้อย่าแบนเหมือนนั่งพระเพียบเท้าปลายเท้าขวาต้องยันแล้วก็ชันไว้กับพื้นโดยให้ท้องนิ้วเท้าแนบกับพื้นเพื่อให้ปลายนิ้วชี้ไปทางทิศกิบละต้องละเอียดนิดนึงนะอย่าหยุมอย่าพี่น้องอย่านึกเรื่องยุ้มหยิมนี่แหละไอ้ยุ้มหยิมนี่แหละตัวครูยังละหมาดผิดเลยเป็นอิหมัมเป็นคอเตะเป็นบิลันเพราะละหมาดนี่ละหมาดชุยพี่น้องเราไปเดินดูเวลาเขานั่งอัตติฮิยาหรือเวลานั่งระหว่างสองสยุดเนี่ยไปเดินดูข้างหลังเนี่ยถ้าเป็นเด็กเนี่ยเอาไม้ตีขาจะได้เข็ดจะได้หัดด้วยเยอะบางทีตัวครูเนี่ยแหละนั่งกันแบบนั่งแบบมักง่ายอ่ะนั่งแบบเอาตามสบายจะอ้างว่าเมื่อยจะอ้างว่าปวดขาอ้างโน่นอ้างนี่ถ้ามันไม่ใช่เหตุจนถึงแก่ชีวิตน่ะเขาบังคับให้นั่งท่านี้ก่อนถ้านั่งแล้วขามันจะหักมันจะปวดมันจะร้องโอยอย่างนั้นค่อยว่ากันนี่นั่งจนกระทั่งติดเป็นนิสัยนั่งจนกระทั่งติดไปเลยนะครับติดไปเลยบางคนเนี่ยนะครับทั้งชีวิตไม่เคยนั่งท่าตะวัดรุกเลยจะอิฟติรอช4รอกอะห์ก็อิฟติรอช2รอกอะห์ก็อิฟติรอชจะเอาสบายอย่างเดียวฉะนั้นพี่น้องต้องระวังนะอันเนี้ยผมนับถือคนที่เขาไม่ได้เรียนซุนนะห์น่ะแต่เขานั่งท่าละหมาดถูกมากกว่าคนเรียนซุนนะห์อีกคนเรียนซุนนะห์มักง่ายจริงๆนะพี่น้องต้องยอมรับอะไรหน่อยนั่งขาไขว้กันแล้วท่าเนี้ยไม่มีในท่าละหมาดเลยท่าคณะใหม่ก็ไม่มีท่าคณะเก่าก็ไม่มีนั่งเอาเท้าไขว้กันแบบเนี้ยมาบังขึ้นมาข้างบนดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวพี่น้องไม่เห็นชอบนั่งกันเหลือเกินแหละเนี่ยนั่งเอาเท้าไขว้กันแบบเนี้ยแล้วนั่งบนส้นน่ะ
ขอมาอ้าพี่น้องเลยนะเดี๋ยวหันเท้าไปทางพี่น้องลองสิสุนนะก็ไม่นั่งละหมาดแบบที่มีตำราสอนนะไม่มีใครนั่งแต่พวกมักง่ายนั่งละหมาดท่าเนี้ยเท้าควายไม่มีในหะดีษดออีฟก็ไม่มีซอแอก็ไม่มีท่าเนี้ยแต่นั่งกันเยอะเคยเห็นไม่นั่งแบบเนี้ยเยอะเลยนั่นแหละขึ้นไปไม่บรรทัดหรืออะไรก็เดินเลาะเลาะเลาะไปเดี๋ยวจะได้เข็ดเดี๋ยวให้อิหม่ามตั้งคณะกรรมการตรวจแถวเนี่ยท่าเนี้ยพูดไม่อยากจะเลิกกันด้วยที่มัสยิดผมก็มีขนาดมัสยิดซุนนะห์เนี่ยแหละนะครับเป็นวันมาพอละหมาดปุ๊บซีแล้วก็อัดเขานั่งท่าเนี้ย2รอกาตนั่งท่าเนี้ยนบีคนไหนสอนนบีไม่เคยสอนถ้าละหมาดมี2อย่างไม่อิฟติรอชกับตะวัรุกบางต้องนั่งอิฟติรอชใช่ครับเท้าซ้ายแบนราบกับพื้นแล้วนั่งไปบนท้องเท้าเลยแต่เท้าขวายันอาจารย์ครับเอาไม้ด้วยถือไม้ด้วยไม่เป็นตรงนี้จะได้นี่นะต้องนั่งไปบนท้องเท้าซ้ายเอาหลังเท้าน่ะแบนราบไปกับพื้นเลยนะครับแล้วก็เนี่ยท้องนิ้วเนี่ยต้องพยายามให้มันนอนไปให้มันนอนไปบางเขายังแข็งอยู่ต้องอะไรต้องแบนไปกับพื้นเพื่อให้ปลายนิ้วชี้ไปทิศกิบละอันนี้ถ้าอิฟติรอชตะวัรุกแบนไปเลยบางตะวัรุกถ้าตะวัดรุกนี่นะครับต้องสอดเท้าไปแบบนี้แล้วก็ปลายเท้าขวาก็ต้องรักยันกับพื้นนะเท้าต้องยันอย่าไปแบนถ้าเท้าแบนไปเลยเนี่ยนะแบบนั่งพับเพียบเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่อิฟติรอชอิฟไม่ใช่ตะวัดรุกเท้าขวาต้องตั้งชันจังครับแล้วท่านี้ต้องใช้กับท่านี้เป็นท่าตะชาฮุดสุดท้ายท่านี้ท่าตะชาฮุดครั้งสุดท้ายสำหรับกรณีที่ละหมาด3หรือ4 3หรือ4 3หรือ4แต่ถ้าเป็นประเภทที่เป็น2รอกาตถึงแม้จะเป็นรอกาตสุดท้ายแต่ถ้าเป็น2รอกาตให้นั่งท่าอิฟติรอชนะครับท่าเดียวกับท่านั่งระหว่าง2จุดนะเป็นซุนนะห์ที่เราซุนทำประจำนะครับจ้าครับแต่ว่าบางครั้งเราอายุมากๆแล้วเรานั่งท่าอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เลยก็อัดดารูรอตตูบิฮุลมะฮดูรอตในกรณีที่เป็นภาวะเอ็กซิเดนต์ขับขันจำเป็นก็อนุโลมตามแต่กรณีนะถ้าเช่นสมมติว่าตอนเช้าเนี่ยเราเมื่อยนะตอนเช้าเมื่อยแต่ถ้าบ่ายแล้วเส้นมันคลายแล้วอนุญาตเฉพาะตอนเช้าบ่ายไม่อนุญาตเข้าใจนะเช่นสมมติแรกๆเนี่ยมันยังเส้นมันยังตึงอยู่รอกาตแรกนี่ยังไม่ไหวมันยังตึงอยู่แต่พอละหมาดไปมันเริ่มวอร์มแล้วเริ่มคลายก็ไปนั่งได้ในรอกาอัตหลังก็ต้องไปนั่งรอกาอัตหลังเท่าที่มีความสามารถเหมือนกับคนที่ยืนไม่ได้อะเช่นสมมติยืนได้แค่2รอกาอัตแรกพอ2รอกาอัตหลังนี่ไม่ไหวมันจะเวียนหัวสมมตินะสมมติผมเป็นความดันหรือเป็นอะไรโรคกับเรื่องเวียนหัวเนี่ยผมนะถ้ายืน4รอกาอัตนี่ยืนเต็มไม่ได้ยืนได้แค่สัก2เป็นแบบนี้ทุกวันเลยผมจะนั่งถือโอกาสนั่งตั้งแต่รอกาอัตแรกเลยได้มั้ยไม่ได้ต้องละหมาดให้ได้ที่เท่าที่ได้เสียก่อนไม่ไหวแล้วมันล้มแล้วค่อยอะไรจะล้มแล้วมันจะหัวจะทิ่มแล้วอันนี้จึงค่อยนั่งละหมาดนะครับให้ทำเท่าที่มีความสามารถนั้นหะดีษของอิมรอนอิบนุคุไซที่รอซูลุลลอฮ์บอกว่ารอซูลสั่งกับฉันถ้ายืนไหวยังต้องยืนถ้ายืนไม่ไหวฉันจึงจะลงไปนั่งถ้านั่งไม่ได้ให้ฉันลงไปนอนตะแคงด้วยฟาอาลาจัมบินต้องนอนตะแคงพวกเราไม่ยันทันตะแคงเลยอยู่นอนหงายอย่างเดียวเลยใช่ไหมเราข้ามสเต็ปที่เราซุนบอกเอาไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆเรียนไปนะครับเพราะเราคุ้นชินกันมาแบบนี้คือบ้านเราเนี่ยเขาจะสอนว่าให้ตามทำตามผู้หลักผู้ใหญ่ไปก่อนถ้ามีอะไรก็ผู้ใหญ่ก็นะเขาสอนเรามาแบบนั้นนะครับมันก็จะพ้นไปในระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วหน้าที่ของเราต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆอีกครั้งนึงนะครับให้นั่งทับไปบนนั่งให้ก้นเนี่ยทับไปบนเท้าซ้ายที่แบนราบกับพื้นปลายนิ้วเท้าขวาให้ยันพื้นเอาไว้นะครับพร้อมกับชี้ปลายนิ้วนะคือท้องนิ้วน่ะยันพื้นแล้วก็ปลายก็ชี้ไปทางทิศกิบละ
วางฝ่ามือทั้งสองทาบลงบนหน้าขาหรือที่หัวเข่าเขาบอกให้ทาบลงที่หน้าขาก็คือบริเวณขาอ่อนหรือที่หัวเข่าอ้าวพี่น้องเข้าใจยังไงฮะเขาให้กุมหัวเข่าไว้แบบนี้หรือให้วางทาบไว้บนที่หัวเข่าที่เราละหมาดนะครับยะซากัลลอฮุไคร์ล้นโต๊ะเลยเวลาบรรยายเนี่ยผมกินไม่ได้นะครับแต่บริการดีมากเลยพี่นะเขาให้เอามือกุมหัวเข่าเอาไว้หรือให้วางมือทาบไว้บนข้างบนอย่างงี้มาวางมือทาบฉะนั้นอุลามาเขาก็เลยเอา2เรื่องเนี้ยมาทำให้มันดูสมส่วนที่สุดเลยก็คือวางเสมอหัวเข่าสมมติเป็นหัวเข่าก็แล้วกันนะเนี่ยให้เราเอามือปลายนิ้วเนี่ยวางเสมอไว้แบบนี้เพื่อให้มือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือส่วนหน้าเนี่ยเสมอกับพวกเขาแล้วฝ่ามือตรงเนี้ยได้อยู่บนหน้าขาคือเราแบ่งมือเป็น2ช่วงช่วงนึงให้มันอยู่ตรงหัวเข่าเพื่อให้มันได้และสอดคล้องกับหะดีษอะไรหะดีษนบีวางที่หัวเข่าแล้วก็อีกส่วนนึงที่บอกนบีวางบนขาตรงไหนอยู่บนขาอันนี้ฝ่ามือเนี่ยอยู่บนขวาเหมือนกับหะดีษอุลามะบางท่านให้ยกมือมันมีรายงานว่ารอซูลยกมือถึงหูแล้วก็ยกมือถึงหัวไหล่ทัศนะที่3เขาก็เลยบอกว่างั้นฝ่ามือครึ่งบนเนี่ยให้ตรงกับหูไอ้ข้างล่างมันก็จะได้ตรงกับไหล่ทําทีเดียวได้2อย่างเลยอันนี้ก็เป็นคำวินิจฉัยของอุลามะที่เขาว่าคํานึงถึงตัวบทหลักฐานที่มีทั้ง2ฝ่ายเพื่อไม่เลือกปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นหะดีษมีแบบนี้แต่ว่าทัศนะของนักวิชาการมาผมเคยเรียนที่แถวๆบ้านนะมีคนละหมาดมือเขาก็ไปกุมหัวเข่าไว้แบบนี้เลยนะครับก็ไม้ไอ้นั่นนะรู้จักต้นไอ้นั่นไหมเดี๋ยวก่อนต้นกังปารู้จักต้นกังปานะต้องแสดงว่าคนแก่จริงเนี่ยรู้จักต้นกังปาต้นกังปาเนี่ยเวลาเขาดึงรูดใบมันหมดแล้วเนี่ยไอ้มันจะเป็นอะไรเป็นปุ่มๆ มันนะนั่นแหละหูยเขาเดินตีนิ้วเลยนะใครที่กุมเลยไปอย่างเงี้ยตีเลยถามว่าทำไมต้องตีเขาบอกจะได้เข็ดเพราะการกุมเลยไปแบบเนี้ยเขาบอกถ้าไม่ตีตอนนี้นะเดี๋ยววันกิยามะห์มาลาอิกะห์จะตีอันนี้เป็นข้อมูลเกินไปซึ่งไม่มีตัวบทหลักฐานบางคนก็บอกว่าถ้านิ้วที่เกินหัวเข่าไปเกินไปแค่ไหนมาลาอิกะห์จะเอาไฟนรกมาตัดแค่นั้นถ้าเอามือผูกเข้ามาเยอะมือไม่ถึงหัวเข่ามาลาอิกะห์จะไฟนรกมาต่อ น่ากลัวนะคนละหมาดนี่นะ ทำอะไรไม่ได้สักอย่างนะแต่ที่สำคัญก็คือเราเอามือวางเสมอก็แล้วกันส่วนเรื่องตัวบทหลักฐานเรื่องความผิดมีโทษยังไงอันนี้ไม่มีนะไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยมีนักวิชาการเขาขอพูดว่ามีหะดีษหรืออย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นกุศโลบายของคนผู้ใหญ่นะต้องการให้เด็กหรือเวลาเริ่มเรียนละหมาดนี่จะได้วางมือให้ถูกตอนนี้ไปอ้างว่าอเมริกาจะเอาไฟนรกมาตัดอเมริกาจะเอาไฟนรกมาต่อเนี่ยอันนี้แสดงว่าอะไรเหมือนกับเริ่มจะแทรกแซงเรื่องของอัลเลาะห์เยอะแล้วนะเอาเรื่องมาลีกะมาพูดเกินความเป็นจริงไปไม่มีตัวบทหลักฐานเรื่องนี้นะวางลืมมือบนหน้าขาหรือว่าเข่าได้ทั้งคู่เลยเพราะถ้าพี่น้องไปฮัจญ์หรือไปอุมเราะห์เนี่ยนะที่มะดีนะห์เนี่ยนะครับเช็คใหญ่ๆเนี่ยบางคนเขาวางมือที่หน้าขาเลยหัวเข่าขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ไม่ถึงวางมาถึงขาอ่อนเลยนะก็คือด้านหน้าขานะครับเลยหัวเข่าขึ้นมานิดนึงแบฝ่ามือออกเล็กน้อยเหมือนกับตอนสยุดก็คือไม่เช็ดแบกลางอย่างนี้นะแล้วก็ไม่แน่นปึกแบบนี้ก็คือให้มันเป็นปกตินิ้วไม่ชิดกันมากนะครับแบฝ่ามือออกเล็กน้อยนะครับ นิ้วเนี่ยไม่ชิดนะครับไม่ให้นิ้วมือชิดติดกันและให้ปลายนิ้วมือทั้งหมดนะครับชี้ตรงไปทิศกิบละให้สวยๆทำให้มันสวยๆนะครับไม่ใช่เกรงจนกระทั่งให้มันชิดติดกันเป็นปึกเลยแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ทางกลางเหมือนกับแบบนี้ให้มันเป็นปกติแล้วให้มันชี้ไปทางทิศกิบละนะครับอันนี้คือท่านั่งที่ถูกต้องที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในบางครั้งก็ให้นั่งแบบอิกอะคือให้นั่งโดยเท้าทั้งสองข้างตั้งชันกับพื้นไว้เลยแล้วให้นั่งลงบนส้นทั้งสองด้วยการสำรวมและสงบนิ่งอันนี้เป็นการกระทำหรือเป็นการนั่งเป็นบางครั้งบางคราวของรอซูลเช่นกรณีของคนที่นั่งแล้วแบนเท้าไม่ได้พอนั่งแล้วพอขาบิดส้นบิดแล้วโอ้จะล้มจะเอียงไปเลยอย่างเงี้ยจึงให้นั่งแบบนี้บางเอาอีกทีหนึ่งสิ
ที่จริงน่าจะเอาโต๊ะไปไว้ตรงบังเลยนะลุกขึ้นนะตรงนั้นเลยอันนี้คือท่าที่อนุโลมให้เป็นครั้งคราวเช่นกรณีที่เราไม่สะดวกหรือสอดเท้าไปไม่ได้พอสอดเท้าไปปุ๊บคนข้างๆเขาทับเราเลยอย่างเงี้ยไอ้กรณีแบบนี้ไหนเดี๋ยวเราสอดเท้าไปไม่ได้หรือแบนเอาเท้าพับอิติรอดไม่ได้อย่างคนเท้าเคสน่ะคนเท้าเคสนี่พอสอดเท้าหรือวางเท้าแล้วปวดปุ๊บโอยขึ้นมาแล้วจะล้มตะแคงไปเลยแบบนี้ให้นั่งแบบนี้อันนี้อนุโลมให้อนุญาตเป็นครั้งคราวแต่อย่านั่งพร่ำเพื่อนะไม่ใช่นั่งทุกครั้งเพราะท่าละหมาดมีอิฟติรอดกับตะวรุกกรณีแบบนี้เป็นอนุโลมเป็นครั้งคราวได้นะโอเคนะอันนี้แล้วนั่งลงบนส้นเท้าทั้งสองด้วยอาการสำรวมทั้งตุมะทั้งอะไรทั้งอิฟติรอชตะวัดรุกแล้วก็ท่าอนุโลมตรงนี้มีเงื่อนไขก็คือต้องมีตุมะนี่นะต้องทิ้งระยะให้สามารถอันตัสบีฮ์ได้หนึ่งครั้งข้อที่14ให้อันดูอาขณะนั่งระหว่างสองสุญูดก็คืออัลการุลจันซะใบนัสจัดตัยนี่ขึ้นมานั่งไม่ใช่นั่งเฉยๆนะครับไม่ใช่นั่งเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถแต่นั่งเพื่อได้กล่าวอัลการหรือกล่าวดูอานะครับย่อหน้าบอกว่าจากนั้นให้กล่าวบทดุอาหรือบทซิกรุลลอฮ์ที่มีรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังเช่นดุอาที่จะแนะนำต่อไปนี้ดุอาตัสบีห์ในรุกวะก็ยังไม่ได้ท่องนะดุอาในสุญูดก็ยังไม่ท่องนะวันนี้มาดุอานี้อีกแล้วตายเลยอย่าสะสมไว้นะเพราะสะสมแล้วคนโบราณก็บอกดินมันพอกอะไรนะพอกหางหมูเดี๋ยวพอพอกเยอะๆทีนี้ลุกก็ไม่ไหวลากก็ไม่ไปนะอ้าว 14.1 ให้กล่าวว่าอัลลอฮุมมักฟิรลีวะรฮัมนีวะอาฟินีวะฮดินีวะรซุกนีอันนี้สำนวนจะไม่เหมือนในหนังสือฟัรดูอีนเหมือนไหมไม่เหมือนมันจะสลับคำกันนะสลับคำกันไม่เป็นไรนะอัลลอฮุมมักฟิรลีวะรฮัมนีวะอาฟินีวะฮดินีวะรซุกนีอันนี้ก็เป็นบทตัสบีฮ์ที่นะหรือเป็นบทดุอาที่มีซุนนะห์ให้อันนะครับในขณะนั่งระหว่างสองสุญูดดูความหมายนิดนึงนะครับอัลลอฮุมักฟิรลีแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานอภัยโทษแก่ข้าพระองค์ทุกอย่างเลยพี่น้องสังเกตนะจะอยู่ตรงไหนอริยบทไหนก็แล้วแต่ก็จะเป็นดุอาขอให้อัลลอฮ์ยกโทษอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับวะรฮัมนีขอพระองค์ทรงโปรดประทานความเมตตาแก่ข้าพระองค์วะอาฟินีขอพระองค์ทรงโปรดประทานสวัสดิภาพแก่ข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์นะครับใช้ชีวิตได้อย่างเขาเรียกว่าเป็นปกติสุขไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับวะฮดีนีขอพระองค์ทรงโปรดประทานทางนำหรือชี้นำแก่ข้าพระองค์วะรซุกนีสุดท้ายขอพระองค์ทรงโปรดประทานริสกีนะครับปัจจัยดำรงชีพแก่ข้าพระองค์นะเนี่ยขอ5อย่างตัวนี้นี่ก็คุ้มทั้งชีวิตแล้วแหละนะครับริสกีก็มีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีใช่ไหมครับฮีดายะห์ก็ได้แล้วก็อะไรอีกอย่างนึงเราะห์มะห์ก็ได้แล้วที่สำคัญอัลลอฮ์ไม่เอาโทษไม่เอาความไม่เอาผิดอะไรเลย5อย่างนี่คุ้มแล้วชีวิตนี้ใช่ไหมครับดุนยานี้ก็ได้อาคิเราะห์ก็ได้นะครับหะดีษบทดังกล่าวนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดและอิหม่ามอบีดาวูดด้วยสายรายงานที่ถูกต้องพี่น้องก็ไปเลือกดูสำนวนที่พี่น้องคิดว่ามันง่ายและมันคุ้นหูเราอะนะจะได้ท่องได้ง่ายๆหรือเราจะอ่านบทนี้กันนะครับบทที่2นะครับ 14.2 ให้กล่าวว่ารับบิฟิรลีวะรฮัมนีวะญุบุรนีวะรซุกนีวะรฟะนีอันนี้ก็ไม่เหมือนหนังสือฟัรดูอีนที่เคยท่องมาแต่เด็กๆนะครับวะฮดีนีวะอาฟีนีวะฟานีของเราท่องแบบนี้พอมาเจอตัวนี้สลับกันยิ่งงงไปกันใหญ่แต่ถ้าพี่น้องเข้าใจความหมายนะพี่น้องก็เรียงตามความหมายนะดูความหมายนะต้นที่2นะครับต้นที่2รับบิฟิรลีวะรฮัมนีวะญุบุรนีวะรซุกนีวะฟานีแปลว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานอภัยโทษแก่ข้าพระองค์ยกโทษอโหสิให้บ่าวด้วยบอกว่าทุกเรื่องเลยต้องรับบิกฟิรลีขึ้นเรื่องอภัยโทษก่อนนะครับขอพระองค์ทรงโปรดประทานอภัยโทษแก่ข้าพระองค์วะรฮัมนีขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาแก่ข้าพระองค์นะครับวะญุบุรนีขอพระองค์ทรงโปรดนะครับปกครองคือเค้าเรียกว่าเสริมนะครับเสริมความเข้มแข็งให้แก่ข้าพระองค์วะรซุกนีขอพระองค์ทรงโปรดประทานปัจจัยดำรงชีพแก่ข้าพระองค์วะรฟะนีขอพระองค์ทรงโปรดยกฐานะของข้าพระองค์ฐานะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคำว่ายกฐานะไม่ได้แปลว่าทำให้เรารวยทำให้เรามีอันจะกินแต่ให้พระองค์ทรงยกย่องเชิดชูฐานานุศักดิ์ของเราจากการที่เราเป็นเบียงบ่าวธรรมดาก็ขอให้เราเป็นบ่าวที่ดีใช่ไหมครับอย่างในกุรอานเยอะเลย
วะจะอัลนีมินอิบาดิกัสซอลิฮีนวะดะคิลนีฟีอิบาดิกัสซอลิฮีนวะจะอัลนีมินอิบาดิกัสชะกูรจากบ่าวธรรมดาขอให้เป็นบ่าวที่มีความสำนึกจากบ่าวธรรมดาขอให้เป็นบ่าวที่มีเตาบ้าจากบ่าวธรรมดาขอให้เป็นบ่าวที่มุตตอฮีรีนอะไรอย่างเงี้ยบ่าวที่มีนิสัยรักสะอาดมีนั่นมีนี่เนี่ยอันเนี้ยใครเราขอเพื่อเรียกว่าเกียรติที่จะอะไรที่จะเพิ่มขึ้นนะครับและที่สำคัญพออัลลอฮ์ทรงยกย่องเชิดชูเราในดุนยานี้แล้วพอถึงอาคิเราะห์เป็นไงอัลลอฮ์ก็จะให้ตามความอะไรความดีที่เราได้ทำนะขอให้เราเป็นคนเป็นบ่าวที่อ่านกุรอานผูกพันกับกุรอานพอเราอ่านกุรอานบ่อยเช้ามาอ่านกุรอานบ่ายอ่านกุรอานทุกละหมาดอ่านกุรอานพอถึงวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะบอกกับเราก่อนเพื่อนเลยเจ้าจงอ่านเลยตอนเนี้ยอ่านไปได้เท่าไหร่เอ็งอ่านเรื่อยไปจนกระทั่งสุดเอ็งอ่านนะสวรรค์ที่จะให้อ่านให้เยอะเลยถ้าดุนยานี้ไม่อ่านแล้วจะไปอ่านในตอนวันหน้านะเนี่ยต้องอ่านลงทุนไว้ตั้งแต่ในดุนยานี้พอถึงวันกิยามะห์อัลลอฮ์บอกเอ็งอ่านรอตินอ่านเรื่อยไปอ่านเดินเรื่อยไปเอ็งหยุดอ่านเมื่อไหร่เอ็งก็สุดสวรรค์ของเอ็งถ้าเอ็งอยากได้สวรรค์เยอะเอ็งก็อ่านเข้าไปเอาให้ลึกเอาให้สูงนะหรือเอาให้ไกลเอาให้ลึกนะครับเอาให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เชิญนะหมายถึงว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เราต้องท่องจำอัลกุรอานให้มากๆใช่ไหมครับความหมายนี้เปล่าเพราะด้วยกี่มาเราจะเน้นอ่านก่อนนะเน้นอ่านก่อนเน้นแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ตามนั้นเพราะปฏิบัติให้ได้ตามมันจะเท่ากับว่าเราได้รักษาอัลกุรอานเอาไว้แบบมีชีวิตการท่องจำก็ถือว่าดีนะแต่มันเป็นการรักษากุรอานแบบที่กุรอานไม่มีชีวิตก็คือได้แต่ท่องเอาไว้ก็ดีรักษานี่เป็นวิธีในการรักษาแต่จะรักษาให้ดีนี่รักษาโดยการเอามาทำเนี่ยมันจะเป็นกุรอานที่มีชีวิตซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าเหมือนกับยิบรีลน่ะเหมือนกับอาลีท่านคอลีฟะห์อาลีท่านบีลานหรืออิบนุมัสอูดบอกพวกเราเนี่ยกุรอานทั้งเล่มน่ะสบายบือถ้าใจท่องแต่พวกเราจะเลือกเรียนทีละ10 อายะห์เราจะไม่ย้ายไปเรียนบทใหม่นะครับเราจะไม่ย้ายไปจนกว่าเราจะเข้าใจความหมายอธิบายได้แล้วก็ทำได้เข้าใจอ่านได้แปลได้ทำแล้วกระทั่งเราสามารถเอาไปทำได้ครบเราจึงจะย้ายไปเรียนบทใหม่เนี่ยซอฮาบะห์เขาจะเรียนกันแบบนี้ฉะนั้นวิธีนี้เป็นวิธีรักษาศาสนาที่ครบทุกมิติแต่ถ้าใช้วิธีท่องมันก็คือเป็นการรักษาในลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะส่งเสริมให้ท่องให้เยอะแต่ว่าถ้าเราท่องไม่ได้ทั้งหมดแต่เราสามารถเอามาทำได้ทั้งหมดเนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวเรามากกว่านะผมแนะนำแบบนี้ก็แล้วกันชื่นใจเลยนะหรือเราจะอ่านบทที่3ก็ได้บทที่3อ่านว่ารับบิฟิรลีรับบิฟิรลีนะอันนี้ง่ายที่สุดเลยเราอ่านต้นนี้ไหมครับอ่านต้นนี้กันป่ะรับบิต้นง่ายๆเลือกต้นง่ายอย่างเดียวต้องเลือกต้นยากมากนะครับรับบิกฟิรลีรับบิกฟิรลีมีความหมายว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงประทานอภัยโทษแก่ข้าพระองค์โอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงประทานอภัยโทษแก่ข้าพระองค์พี่น้องสังเกตนะคำสอนที่รอซูลที่เด็ดที่มีการรายงานจากรอซูลในเรื่องนี้รอซูลอ่านเพียงแค่2ครั้งแต่ถ้าพี่น้องจะอ่านบทอื่นหรือดูอาอื่นประกอบอันนี้ไม่มีความผิดอะไรสามารถอ่านได้เช่นรับบิกฟิรลีว่าให้เยอะเลยรับบิกฟิรลีรับบิกฟิรลีรับบิกฟิรลีว่าได้นะครับสุธีอุลามาเขาอนุญาตก็เพราะว่ามีในบางรายงานว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านสุญูดนานจนกระทั่งคนนึกว่าจะไม่เงยเวลาท่านขึ้นมานั่งท่านก็นั่งนานจนกระทั่งซอฮาบะห์ที่ละหมาดอยู่หลังนึกว่าสงสัยรอซูลไม่ลงไปรุกวะไม่ลงสุญูดแล้วรอซูลนั่งนานขนาดนั้นถามว่ารอซูลนั่งเฉยๆหรือนั่งอ่านถ้ารับบิกฟิลีรับบิกฟิลีแล้วจบแค่นี้แสดงว่าเราซุนนั่งเฉยๆเราซุนนั่งเฉยๆป่ะเปล่างั้นเราซุนต้องว่าอะไรบทอื่นที่ซอฮาบะห์ไม่ได้ยินจริงไม่ได้เอามารายงานฉะนั้นพอมีข้อสันนิษฐานได้ว่าเราซุนต้องอ่านเยอะกว่านี้และใครรับบิกฟิลีรับบิกฟิลีเนี่ยมันไม่ใช่เยอะเลยมันน้อยฉะนั้นจึงเปิดโอกาสให้อ่านบทอื่นได้อีกนะครับอ่านบทอื่นประกอบไปแต่เราอย่าไปถือว่าต้องเอาบทนี้ไปประกอบกับบทนั้นต้องต่อด้วยบทนี้แล้วขึ้นบทนั้นเป็นอะไรเป็นระเบียบเป็นวินัยเลยอันนี้ไม่มีรูปแบบก็ให้ตามอัธยาศัยนะอันนี้ทำตามอัธยาศัยได้ตกลงวันนี้ผมให้ตัวอย่างไปเพียงแค่3บทพอนะเพราะว่าของเก่าเยอะแล้วยังไม่ได้ท่อง
นะถ้ามารวมกันนี้อีก5อีก6เดี๋ยวจะเยอะไปกันใหญ่วันนี้เอาแค่3นะครับที่ได้คัดลอกมาให้พี่น้องหลังจากนั้นให้กล่าวบทตักบีรนะครับกล่าวตักบีรเพราะเราอ่านดุอาระหว่าง2สุญูดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมตัวตักบีรเพื่อที่จะลงสู่ท่าสุญูดครั้งที่2นะครับพอกล่าวตักบีรเสร็จแล้วก็ค่อยๆลงไปที่สุญูดครั้งที่2ทันทีนะครับกล่าวตอนนั่งตักบีรตอนนั่งก็ไม่ได้ลงไปแล้วสุญูดไปแล้วเพิ่งจะไปตักบีรก็ไม่ได้ต้องว่าตักบีรขณะที่เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงนะครับและลงสุญูดครั้งที่2พร้อมกล่าวอัลลอฮุอักบัรแล้วปฏิบัติเหมือนกับที่ปฏิบัติในการสุญูดครั้งแรกดังที่กล่าวมาในบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนมาแล้วสุญูดวางมืออย่างไรหน้าผากจมูกหัวเข่าปลายเท้านะครับทำอย่างไรแล้วก็อ่านอะไรบ้างให้ทําเหมือนกับตอนสุญูดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพอเสร็จแล้วนะครับสุญูดครั้งที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เงยศีรษะขึ้นจากสุญูดครั้งที่2นะครับโดยการกล่าวอัลลอฮุอักบัรแล้วลุกขึ้นยืนเพื่อที่จะทำรักอะห์ที่2เป็นลำดับต่อไปพอสุญูดครั้งที่2เสร็จแล้วนี่เราเสร็จ1รักอะห์เสร็จ1รักอะห์เราก็กล่าวอัลลอฮุอักบัรเพื่อที่จะลุกขึ้นทำรักอะห์ที่2นะครับรักอะห์ที่2 นะครับตอนนี้เวลาลุกขึ้นเขาบอกเวลาลุกขึ้นยืนเพื่อทำรักอะห์ที่2ต่อไปนั้นใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างยันพื้นแล้วลุกขึ้นทันทีใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างยันพื้นแล้วลุกขึ้นทันทีหรืออาจจะใช้วิธีก็คือทำมือทั้งสองข้างยันพื้นนะครับหรือจับหัวเข่าขณะลุกขึ้นก็ได้เราจะเอามือยันแบบนี้หรือเอามือยันที่หัวเข่าบางลองเงยแบบเอามือยันพื้นเลยนะครับเพราะมือเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่สุญูดแล้วใช่ไหมก็ลุกขึ้นยันขึ้นมาแบบนั้นเลยนี่ขึ้นมาอะไรตอนนี้ท่าเนี้ยมันจะค้านกับที่เราเคยเรียนมาก็คือเวลาเราเอาอะไรขึ้นก่อนหัวเข่าขึ้นก่อนมือนะดูเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังให้จบเขาบอกหรืออาจกำมือทั้งสองข้างนะกำมือทั้งสองข้างขณะยันพื้นคือเขาเรียกว่าท่าอาจีนบ้านใครทำขนมปังมั่งฮะโต๊ะทำโรตีโต๊ะนวดแป้งโรตีโต๊ะนวดยังไงแล้วสาธิตดิไม่ต้องขึ้นเวทีนะโต๊ะนะทำยังไงนวดขนมปังนวดแป้งอ่ะหรือโต๊ะใช้เครื่องหรือขยำมือเวลาขยำทำยังไงคนอาหรับเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่มีเครื่องไม่มีอะไรก็ใช้ภูมิปัญญาตอนนี้พี่น้องไปดูในคลิปก็ได้อาหรับเขาใช้ต่อยนะเขาไม่ใช่ขยำแบบบ้านเราเขาใช้เอามือนี่เขายืนเนี่ยเขายืนแล้วก็พอแป้งเป็นก้อนเขาก็เนี่ยกดลงไปขยมทั้งตัวอย่างเงี้ยให้แป้งมันแน่นนะมันไม่มีฟองอากาศในช่วงแรกนะครับเขาทำแบบนี้ฉะนั้นเวลาลุกขึ้นเนี่ยลุกขึ้นในฮะดิษของรอซูลเหมือนกับตอนที่คนนวดแป้งขยำแป้งหรือต่อยแป้งกำแป้งอะบรรเราไม่รู้จักใช่ไหมเพราะเราไม่นั่นเราก็ใช้วิธีขึ้นมานั่งอิสติรอฮะแล้วก็ยันอีกรอบหนึ่งขึ้นไปอันนี้เพราะมันจะค่อมกับเรื่องของอิสติรอฮะแต่ว่าที่รอซูลุลลอฮ์ทำไว้ก็คือเหมือนกับยะอัจีนุลอาจีนะในหะดีษเหมือนกับท่าที่กำลังขย่มแป้งหรือกดแป้งแรงๆแบบนี้นะที่ใช้กำมือแบบนี้นะครับถ้าไม่กำมือก็ยันไปที่พื้นนะยากไม่ละหมาดไม่ยากกันนะตอนนี้เราเหนื่อยกันเองเราเหนื่อยเองอันนี้หมายถึงเราจะนั่งตะชะฮุดใช่ไหมครับเรากำลังจะขึ้นไปทำรอกอัตที่3จากการนั่งตะชะฮุดถ้าขึ้นอยู่ที่ไหวท่าไหนเอาท่านั้นก็แล้วกันอย่างบางคนไปผ่าตัดหัวใจมาไปทำหัวเข่ามาอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะครับคือบางอย่างศาสนาก็คำนึงถึงความพร้อมด้านสรีระร่างกายของเราด้วยนะครับเหมือนกับที่เราเรียนเรื่องท่าลงท่าที่มีน้ำหนักท่าที่สมบูรณ์กว่าก็คือหย่อนหัวเข่าลงไปแล้วถึงจะมือแล้วถึงหน้าผาก
แต่บางคนถ้าเอาหัวเข่าลงก่อนนี่หัวเข่ากระแทกพื้นช้ำเลยเข่าหลุดเลยสะบ้าหลุดเลยบางคนก็ต้องอะไรก็ต้องเอามือลงไปยันก่อนแล้วค่อยๆผ่อนเข่าลงมันก็อยู่ที่ความพร้อมนะท่านี้อาจจะเป็นท่าที่อัฟดอลสำหรับเขาเพราะเป็นการเซฟสุขภาพเขามากกว่านะครับอัลเลาะห์ตะอาลาอาลัมอันนี้เราเข้าใจนะ โดยไม่ต้องยกมือทั้งสองนะครับแล้วก็ไม่ต้องอ่านดุอาอิสติฟตาอีกพอขึ้นมายืนแล้วนี่ไม่ยกมือไหมอัลลอฮ์อักบัรอีกรอบนึงไหมไม่มีเพราะถ้ายกมือนี่จะไปยกตอนรอกอะห์ที่3ใครเพียงแค่กล่าวอัลลอฮุอักบัรเฉยๆแล้วไม่ต้องยกมือเราจะไปยกมือตอนไหนนะเสร็จรอกอะห์ที่2ตะชะฮุดเสร็จแล้วขึ้นมายืนรอกอะห์ที่3มันถึงจะยกมือนะครับต่อจากนั้นเขาบอกว่าไม่ต้องอ่านดูอาอิสติฟตาเพราะอิสติฟตาแปลว่าประเดิมเปิดพิธีละหมาดแล้วเปิดไปตอนไหนล่ะเปิดไปตอนรอกอะห์แรกรอกอะห์ที่1รอกอะห์ที่2ต้องประเดิมอีกมั้ยถ้าประเดิมนี่ประดังกันแล้วนะฟาติฮะห์ก็จะอ่านนะครับให้เอามือกอดอกเหมือนเดิมแล้วก็ปฏิบัติเหมือนในรอกอะห์แรกทุกขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็คือเริ่มต้นตั้งแต่อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเรื่อยไปใหม่เลยนะครับแล้วก็ทำเรื่อยไปอันหนึ่งอนุญาตให้นั่งพักระยะสั้นๆนี่คือเสร็จรักอาที่หนึ่งนะก่อนที่จะขึ้นยืนรักอาที่สองเนี่ยอนุญาตให้นั่งพักเป็นระยะสั้นๆหลังจากเงยศีรษะขึ้นจากสยุดครั้งที่สองในรักอาที่หนึ่งนะครับก่อนที่จะลุกขึ้นยืนทำรักอาที่สองโดยให้นั่งตรงนี้เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้เส้นสายหรือข้อกระดูกต่างๆของร่างกายกลับมาอยู่ในสภาพที่ผ่อนคลายและสามารถลุกขึ้นได้โดยง่ายอ้าวมีใครเป็นเวียนหัวมั่งมีไหมทำไมเป็นกันเยอะเหลือเกินล่ะแล้วคุยกันว่ายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่นะพอถามเวียนหัวไม่เวียนกันหมดเลยอย่างบางคนนี่พอสะยุดนานๆเลือดมันอะไรลงไปที่ศีรษะเยอะใช่ไหมครับพอเงยขึ้นมานี่เลือดมันอะไรความดันของร่างกายในการที่จะสูบฉีดโลหิตนะครับบางทีเวียนหัวเซฟมั่งอะไรมั่งฉะนั้นทำยังไงให้ลุกขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายปรับความดันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนบังอีกทีหนึ่งไหมอิสติรอฮะเดี๋ยววันนี้บังต้องได้ขาดตัวด้วยแล้วเนี่ย เวลาสุญูดบังสุญูดก่อนนะสุญูดครั้งสุดท้ายสุญูดครั้งที่สองเสร็จแล้วอัลลอฮุอักบัรขึ้นมานั่งนี่นะครับต้องมานั่งอย่างนี้นั่งระยะสั้นๆ สักอึดใจสองอึดใจโดยไม่มีอะไรอันนะครับมีอยู่เพียงแค่สองหรือสามที่เท่านั้นที่อุลามาเขารวบรวมไว้นะที่เขาบันทึกเอาไว้ว่ามีเพียงสองท่าหรือสามท่าในละหมาดที่ว่างจากบทดิเกตไม่มีอะไรอันหนึ่งในนั้นก็คือท่านี้ท่าที่สองก็คือท่าของคนที่เป็นมะมุมตอนเงยขึ้นมาซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดามะมุมว่าไหมมะมุมไม่ต้องว่ามะมุมจะมาว่าตอนรับบานาละกัลฮัมตอนตรงฉะนั้นช่วงที่มะมุมเงยเนี่ยอันนี้เป็นอีกท่าหนึ่งที่ว่างจากบทดิเกตท่านี้ขึ้นมานั่งระหว่างสองสยุดมีอะไรอ่านไหมถ้าระหว่างสองสยุดมีแต่ขึ้นมานั่งอิสติรอฮะไม่มีอะไรให้นั่นขึ้นมานั่งมานั่งสักอึดใจสองอึดใจเพื่อปรับความดันนะไม่ใช่พอขึ้นมาแล้วเส้นเลือดฝอยในสมองแตกเลยอย่างนี้ทำยังไงบางพอเสร็จแล้วอัลลอฮฺบัตขึ้นมานั่งแล้วเสร็จแล้วไม่มีอัลลอฮฺบัตอีกรอบนึงขึ้นไปได้เลยไม่ใช่พอขึ้นมานั่งอิสติรอฮะอัลลอฮ์อักบัรรอบหนึ่งแล้วพอนั่งอิสติรอฮะเสร็จจะลุกขึ้นต่ออัลลอฮ์อักบัรอีกรอบหนึ่งอันนี้ไม่มีนะเข้าใจนะนั่งอิสติรอฮะนี่ซุนนะสำหรับคนที่ต้องการใช้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องนั่งก็ไม่มีสุนัตให้นั่งเพราะรอซูลในช่วงแรกที่ท่านละหมาดมาท่านรอซูลไม่ได้นั่งเลยมาทักมานั่งเอาตอนไหนฮะอิดากอละบะฮุชชะมุวะอะคะซะฮุลละห์มุเนี่ยดิจนกระทั่งรอซูลเนี่ยเริ่มมีเนื้อแล้วเพราะท่านเริ่มชราขึ้นนะครับท่านก็จะรู้สึกว่าอุ้ยอ้ายกว่าเก่านะครับเริ่มช้ากว่าเก่ารอซูลก็เลยต้องนั่งท่านี้แต่ช่วงที่รับละหมาดมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนี่รอซูลยังแข็งแรงอยู่ยังปึงปังอยู่รอซูลก็เลยอะไรลุกขึ้นพวดทีเดียวได้เลยนะก็ถ้าพี่น้องยังไหวก็ไม่ต้องนั่งถ้าพี่น้องไม่ไหวสุนัตให้นั่งนะกับอีกทัศนะนึงที่ปฏิเสธไม่มีสุนัตให้นั่งอันนี้ฮะนี่ดออีฟเลยนะอีกคนหนึ่งอีกมัซฮับหนึ่งต้องนั่งอะไรก็แล้วแต่อะไรก็ต้องนั่งตะพื้นอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะรอซูลไม่ได้นั่งตลอดรอซูลนั่งเฉพาะช่วงบั้นปลายชีวิตแล้วนะโอเคตามนี้นะครับดูข้อที่15ข้อ13 14นี่ผ่านแล้วนะ2ข้อผ่านยัง
ไม่มีใครสงสัยอะไรนะไม่มีใครสงสัยผ่านไปข้อที่15อาจารย์ครับครับเขาในหนังสือบอกว่าในรอกอัดที่1แล้วรอกอัดอื่นๆทําได้มั้ยฮะการนั่งที่3ที่4การนั่งตะกี้แบบตะกี้นี่ก็มีเฉพาะรอกอัดที่1กับรอกอัดที่3อ๋อนะครับขึ้นนั่งพอเสร็จรอกอัดที่3เพื่อจะขึ้นรอกอัดที่4ให้นั่งเหมือนกันนะครับแต่นี่คือที่เราพูดก็คือเรากำลังอยู่ในระหว่างรอกอัดที่1กับที่2ยังไม่ได้พูดถึงรอกอัดหลังนะครับอย่างรอกอัดที่2เสร็จแล้วเนี่ยเรานั่งตะชาฮุดคาอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องนั่งอะไรอีกแล้วใช่มั้ยครับดูข้อที่15อันนี้จะเป็นการสรุปขั้นตอนการละหมาดในรอกอัดที่2นะครับข้อที่15นะพี่น้องเปิดหน้าที่15เลยหน้าที่15ข้อที่15ขั้นตอนการปฏิบัติในรอกอัดที่2เรียกว่าอัรอกอะตุซานียะรอกอัดที่1ทําเป็นแล้วใช่มั้ยครับพยายามทําให้เหมือนนบีนะครับทําให้เหมือนนบีทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดพอรอกอะห์ที่2ง่ายกว่าเก่าอีกรอกอะห์ที่2ง่ายกว่ารอกอะห์ที่1เพราะอะไรฮะอ้าวเพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องตักบีรุลอิห์รอมแล้วเพราะเราเข้าพิธีละหมาดมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วจึงไม่ต้องมีเนียตใหม่แล้วก็ไม่ต้องมีอิสติฟตาไม่ต้องมีวัดยะตู้ไม่ต้องมีอัลลอฮุมะบะอิดบัยนีมาถึงเราก็เริ่มอะไรได้เลยเริ่มซูเราะห์อัลฟาติฮะห์แสดงว่าลดขั้นตอนไปเท่าไหร่แล้ว2ขั้นตอนแล้วเขาบอกนะดูย่อหน้าเลยเมื่อเสร็จและลุกขึ้นจากรอกอะห์ที่1หรือรอกอะห์แรกเรียบร้อยแล้วให้ผู้ละหมาดยืนตรงเหมือนกับที่เราเรียนเรื่องการยืนตรงในรอกอะห์แรกนั่นแหละยืนตรงในรอกอะห์แรกอย่านาซะห์มาแล้วเหรออ๋อนะครับคละหมาดเท่าไหร่ 3:00 น.หรือ 5:00 น. 5:00 น.ผมยังพี่น้องอยู่ผมกลับผมนึกว่าสัก 3:00 น.แล้วละหมาดบ่ายก็บ่ายโมงครึ่งแล้วใช่ไหมอีกชั่วโมงกว่าๆได้ละหมาดโอ้ถ้า 5:00 น.นั้นพี่น้องอยู่ก็แล้วกันผมอยู่ไม่ได้นะ 5:00 น.นี่ถึงบ้าน 2:00 น.แน่แล้วขากลับในรถติดเมื่อให้ผู้ละหมาดยืนตรงเพื่อทำรอกอะห์ที่2ฉะนั้นที่เราเรียนตอนที่เราเรียนเรื่องยืนเพื่อเตรียมตัวละหมาดยืนยังไงมองอะไรยังไงเนี่ยให้ทําเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเลยนะยืนในรอกอะห์ที่1ยังไงก็ต้องยืนในรอกอะห์ที่2แบบนั้นนะครับดูตั้งแต่แรกเลยนะครับ1ยืนตรงแล้วอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์จนจบต้นเพราะเราบอกแล้วอิซิฟตาตัดไปแล้วไม่มีในรอกอะห์นี้ก็เริ่มตั้งแต่อ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์จนจบต้นนะครับอันอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมبسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله เลยไปจนกระทั่งวะลอฎอลีนแล้วก็อามีนนะครับ 1.4 เสร็จจากฟาติฮะห์ให้กล่าวอามีน2อ่านซูเราะห์หรืออ่านอายะห์จํานวน1อย่างน้อย1อายะห์นะครับถ้าเป็นอายะห์ยาวอาจจะตัดบางวรรคของอายะห์ก็ได้แต่ว่าให้ดูใจความที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอ่านซูเราะห์และอายะห์จํานวน1โดยให้มีจํานวนที่ว่าสังเกตคือให้มีจำนวนอายะในรอกอะห์ที่2น้อยกว่าที่เราอ่านในรอกอะห์แรกครับเชิญอาจารย์ครับมีพอดีถึงตรงนี้เคยมีอาจารย์บางท่านบอกห้ามอ่านน้อยกว่า3อายะอย่างน้อยๆต้อง3อายะไม่ใช่ครับไม่มีนะ ไม่มีเลยผมไม่เคยนิทัศนะนี้เลยครับอย่างในอัลกุรอานเนี่ยขนาดไม่อ่านเลยนะยังได้เลยไม่อ่านสักอายะนึงได้มั้ยแล้วทำไมต้องบอกต้อง3อายะเขาบอกอย่างน้อยอายะห์หนึ่งเพื่อให้ได้สุนนะจนกระทั่งมีบางคนบอกเพียงแค่อ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรอฮีมแล้วไม่ต้องต่ออะไรเลยก็ได้สุนนะแล้วเพราะบิสมิลลาห์เป็นวรรคหนึ่งของอายะห์แต่ถ้าบอกว่าบังคับต้องให้อ่านทำไมได้ครบ3อายะห์ไม่ได้สุนนะอะไรที่อ่านไป2อายะห์เขาเรียกอะไรนะเราตะลาอาลัมก็อาจจะเป็นทัศนะของนักวิชาการนะแต่ว่าตัวบทไม่มีในอัลกุรอานก็ยังสมมักฟักรออูมาตะยัสซะรมินัลกุรอานนะครับยงอ่านเท่าที่สะดวกแล้วรอซูลสอนชายคนที่เรียกมุซีอุสละคนที่ละหมาดไม่เป็นนะรอซูลไม่ได้สอนฟาติฮะห์เด้อรอซูลบอกเลยซุมมักเราะมาตะยัสซะรมากะมินัลกุรอานให้อ่านอะไรก็ได้ที่สะดวกบางทีเขาไม่สะดวกที่จะอ่านฟาติฮะห์ยังไม่จําอ่านต้นอื่นก็ได้ฉะนั้นขอให้อ่านในละหมาดก็แล้วกันนะครับบางทีอย่างทุกมัซฮับเลยเข้าใจตรงกันว่าในช่วงแรกที่เรายังละหมาดไม่เป็นน่ะสมมติเราท่องฟาติฮะห์ได้แค่2อายะห์วาญิบในละหมาดต้องอ่าน2อายะห์นั้นให้ได้อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรรอฮีมแค่นี้ก็อ่านแค่นี้แหละรอกอะห์ที่3ซูเราะห์อายะห์ที่3ที่4ที่5ที่6ว่าไม่ได้ไม่ต้องว่าแต่ต้องละหมาดมั้ย
แต่ต้องละหมาดนะข้อที่สองอันซูเราะห์หรืออายะห์จำนวนหนึ่งโดยให้มีจำนวนอายะห์ที่น้อยกว่ารอกอะห์แรกอันนี้เป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์นะครับให้มีจำนวนที่น้อยกว่ารอซูลจะอ่านรอกอะห์แรกยาวกว่านะครับมีเฉพาะบางกรณีที่รอซูลทำซูเราะห์เอาไว้ถ้าเราอ่านอายะห์ให้อายะห์น้อยแต่บางครั้งบางกรณีเนี่ยเป็นกรณีพิเศษกรณียกเว้นรอกอะห์แรกอ่านซูเราะห์หรืออายะห์ที่มีจำนวนน้อยกว่าแต่ไปยาวในรอกอะห์หลังมีอย่างเช่นละหมาดอีดเนี่ยไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูอีดปีนี้ก็ได้ใครดูใครเป็นอิหม่ามที่นี่คุยฮิมเวลาคุยฮิมเราก็อัดแรกอันอะไรซับบิฮิสมารับบิกัลอาลาพอเราก็อัดที่สองอันฮัลอาตากะฮะดีซุลกอชียะอันซุรอนกอชียะกอชียะยาวกว่าตั้งเยอะแล้วไหนบอกเราก็อัดหลังต้องอ่านให้สั้นกว่าก็นั่นเราซุนทำไว้แบบนั้นเราก็รักษารูปแบบซุนนะเราจะไปเอาข้างหน้ายาวเอางั้นเอาอัลกอชียะมาอ่านรอกอะห์แรกแล้วเอาอัลอาลาไปว่าย้ายไปรอกอะห์ทีหลังสลับกันได้มั้ยไม่ได้เพราะถ้าสลับกลายเป็นบิดอะห์ทันทีเลยฉะนั้นรักษารูปแบบของรอซูลเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะไม่เหมือนกับที่รอซูลปฏิบัติในโอกาสอื่นๆก็ตามนะครับข้อ3ก้มลงรุกุอ์พร้อมกับกล่าวตักบีรอัลลอฮุอักบัรตอนก้มลงว่าอัลลอฮุอักบัรและขณะรุกุอ์ก็ให้กล่าวบทตัสบีฮ์เช่นซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมอันนี้คือปกติที่เราเคยเรียนมาแล้ว4เงยศีรษะขึ้นจากรุกุอ์พร้อมกับกล่าวซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะแล้วก็ร็อบบานาละกัลฮัมอันนี้คือในกรณีของคนที่ละหมาดคนเดียวหรือคนที่เป็นอิหม่ามนะต้องว่าทั้งซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะแล้วก็ว่าร็อบบานาละกัลฮัมด้วยส่วนกรณีของคนที่เป็นละหมาดที่เป็นมะมูมนะครับบรรดานักวิชาการในศาสตร์หะดีษส่วนใหญ่อธิบายว่าถ้ายึดถือตามตัวบทแล้วรอซูลบอกว่าเวลาอิหม่ามว่าซะมีอัลลอฮ์มะมูมก็ว่าแค่ร็อบบานาละกัลฮัมนะอันนี้ว่าร็อบบานาละกัลฮัมผมเคยอธิบายอันนี้แล้วใช่ไหมอธิบายยังเรื่องนี้อธิบายไปแล้วนะเรื่องรบบานาละกัลฮัมนะครับถ้าอธิบายแล้วก็ละไว้ไม่พูดนะครับห้าก้มลงสุญูดนะครับพอรบบานาละกัลฮัมยืนตรงอิติดานเสร็จแล้วให้ก้มลงสุญูดพร้อมกับกล่าวตักบีรว่าอัลลอฮุอักบัรนะครับและในขณะสุญูดก็ให้กล่าวบทตัสบีฮ์อย่างน้อยๆหนึ่งครั้งซุบฮานะร็อบบิยัลอาลานะครับแค่นี้นะครับพอซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาหนึ่งครั้งถือว่าได้ตุมะนีนะแล้วก็ลงทำรุกลงเพื่อที่จะสยุดครั้งที่สองงับเงยศีรษะขึ้นมานั่งระหว่างสองสยุดพร้อมกับกล่าวอัลลอฮฺบัตด้วยตอนเงยแล้วให้กล่าวบทดูอาสั้นๆเช่นรอบบิกฟิรลีรอบบิกฟิรลีนะครับหรือท่านสั้นสุดเล็กก็รอบบิกฟิรลีนะครับถือว่าใช้ได้แล้วเพราะเป็นตุมะนีนะแล้วเจ็ดก้มลงสยุดครั้งที่สองพร้อมกับกล่าวตักบีรและในขณะสยุดก็ให้กล่าวบทตัสบีฮ์และดูอาเหมือนกับที่ผ่านมาก็คือซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาก็ได้นะครับหรือบทอื่นก็ได้8เงยศีรษะขึ้นจากสุญูดครั้งที่2พร้อมกับกล่าวตักบีรเพื่อที่จะนั่งทําตะชะฮุดเป็นลําดับต่อไปฉะนั้นเนี่ยที่เราอ่านมา8ข้อนี้ก็คือขั้นตอนที่เราสรุปมาจากที่เราเรียนมาในรอกอะห์แรกทั้งหมดเลยนะครับ2รอกอะห์แรกมีอะไรสงสัยมั้ยรอกอะห์แรกก็ไม่สงสัยรอกอะห์ที่2ก็ไม่สงสัยถ้าไม่สงสัยก็เข้าสู่การจบขั้นตอนของรอกอะห์ที่2ก็คือการนั่งตะชะฮุดมีอะไรสงสัยมั้ยครับถามเลยนะถ้าเดี๋ยวพอกลับไปบ้านแล้วไปถามทีหลังแล้วไม่ได้แล้วฮะไม่มีอะไรนะอัลฮัมดุลิลละเริ่มคำถามคำถามเลยนะครับคำถามนี้มาจากไลน์นะครับบอกขอสอบถามอาจารย์ค่ะหากมุสลิมเดิมแต่งงานกับต่างศาสนิกแล้วต่อมาประกาศว่าตนเองขอลาออกจากศาสนาอิสลามเพื่อไปอยู่กับสามีต่างศาสนิกอยากว่าญาติญาติอยากทราบว่าญาติญาติควรปฏิบัติตัวอย่างไรกับคนที่ลาออกจากศาสนาดีคะบิสมิลลาฮ์ลอมัสลิอัลลานบีนะมุฮัมมัดอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะครับวันนี้มีหนึ่งมัยยิตแล้วนะครับก็เหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเพราะถือเป็นการสูญเสียบุคลากรของเราเองนะครับสูญเสียบุคลากรสูญเสียนะครับอิสลามมุสลิมของเราเพราะว่าเป็นอิสลามเนี่ยไม่ได้บังคับให้เป็นอิสลามไม่เคยขืนใจให้ใครมาเป็นลาอิกรอฮาฟิดดีนนโยบายของอัลลอฮ์เลยไม่มีคำว่าขืนใจบังคับขู่เข็นใครให้มาเป็นมุสลิมแต่ในเมื่อเป็นโดยความสมัครใจแล้วห้ามออกเพราะถือว่าอะไรถ้าออกก็ถือว่าก็เป็นกบฏศาสนาถือว่าเป็นอะไรกบฏศาสนา
เราจะเป็นคนไทยเนี่ยนะครับเราคิดจะเปลี่ยนแปลงโค่นล้มแค่เนี่ยแค่โค่นล้มระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่เมืองไทยได้ไหมโตฮะอยู่เมืองไทยไม่ได้แล้วโตลองเอาทหารออกมาสิโตมีทหารไหมเอารถถังออกมาแล้วโตทำไม่สำเร็จนะโตจะอยู่ตรงไหนโตอยู่ที่ไหนเนี่ยโตฮะต้องอยู่ชายแดนออกชายแดนออกพม่าออกเขมรไปไหนแล้วอยู่ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นฮะเป็นปรปักษ์กับระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมครับอ้าวแล้วนี่เป็นปรปักษ์กับสถาบันศาสนาของอัลลอฮ์ล่ะกฎมนเทียนบานน่ะกฎมนเทียนบานถ้าเราหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอันนี้ผมไม่มีส่วนได้เสียอะไรกับใครนะจะมาหาว่าผมเป็นพวกนั้นพวกนี้ผมไม่เกี่ยวแต่ผมยกตัวอย่างเฉยๆคนที่พูดจาจับโยงสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับสถาบันพระมหากษัตริย์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสมัยก่อนเขาประหารกี่ชั่วโคตรนะฮะ7ชั่วโคตรอ้าวแล้วนี่คนที่หมิ่นสถาบันศาสนาฮะล้มล้างสถาบันชาติก็กบฏชาติกบฏแผ่นดินพอหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็บอกกบฏอ้าวอีกแล้วอ้าวแล้วคนกบฏศาสนาเก็บไว้ทำอะไรเพียงแต่อิสลามเรามีมาตรการในการที่จะเขาเรียกว่ายืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นให้เบื้องต้นก็แจ้งความผิดให้ทราบว่าที่พูดแบบนี้นะถือว่าตกศาสนานะถือเป็นความผิดกลับเนื้อกลับตัวนะสารภาพผิดนะเปลี่ยนใจใหม่นะให้เขาเตาบ้าตัวให้เขาอิสติฟาร์กับอัลลอฮ์นะครับบอกเขาว่าแบบนี้มันทำไม่ได้นะแล้วก็ให้เขามาเข้ากะลิมะห์ให้เรียบร้อยใหม่ให้แจ้งความผิดก่อนแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่ามันผิดไม่เป็นไรงั้นเลิกแล้วกันไปให้กลับเนื้อกับตัวอิสติฟาร์กับอัลลอฮ์แต่ถ้าเขาดื้อมาไหนนะเขาดื้อให้ประวิงเวลาให้โอกาสเขา3วัน3วันในมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีบอกให้เวลา3วันยุสตตาบให้เขาเตาบะตัวให้เขาสำนึกผิดให้เขาทบทวนตัวเอง3วันทบทวนตัวเองกี่วันนะ3วันแต่ในช่วงเนี้ยต้องกักบริเวณไว้ถ้าเป็นกฎหมายบ้านปัจจุบันคือห้ามออกนอกราชอาณาจักรยึดพาสปอร์ตไว้นะหรือว่าเพิกถอนพาสปอร์ตอะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นการไม่ให้เขาหลบหนีแต่นี่อิสลามให้เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าจำกัดพื้นที่กักบริเวณเขาเรียกกักบริเวณเอาไว้ก่อนเพื่อให้เขารู้สึกว่าตัวนี่เขาผิดแล้วเริ่มที่จะมีการดำเนินคดีหรือเอาผิดอะไรกับเขาตามขั้นตอนแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดเท่านั้นแหละเพราะมีเวลาตอนนี้พอแจ้งเขาแจ้งความผิดแล้วเอ้ยเลิกนะอย่าพูดอีกนะกลับเนื้อกลับตัวนะมาเข้ารับอิสลามกล่าวกะลิมะห์ใหม่นะเขาก็ยังดื้อยังเขาเรียกว่าต้องดันทุรังกันแล้วกันนะดันทุรังไม่เอาไม่เป็นแล้วแขกเลิกเป็นแขกแล้วเลิกเป็นมุสลิมแล้วสมมติพูดแบบนี้ลาออกอย่างที่ว่านะถ้าครบ3วันไม่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการเนี่ยนะตามลำดับเขตปกครองไหนก็ไปได้ไปนำตัวมาเพื่อที่จะดำเนินคดีตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมต่อไปแล้วถ้าเรื่องถึงที่สุดแล้วก็โทษถึงขั้นประหารชีวิตมันบัดดาลดีนะฮูฟักตูลูต่อไปนี้ใครที่เปลี่ยนศาสนาถือเป็นกบฏศาสนาต้องประหารชีวิตกบฏแผ่นดินก็ยังประหารชีวิตยันปัจจุบันนี้ก็ยังประหารกันอยู่นะครับคนล้มสถาบันก็ประหารชีวิตใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาคนล้มหรือกบฏกับศาสนาก็ประหารชีวิตเหมือนกันแล้วอย่ามาบอกว่ากฎหมายศาสนาโหดร้ายรุนแรงไม่ใช่เป็นสากลนะครับสากลทั่วไปเขาก็ปฏิบัติกันอยู่ฉะนั้นเราต้องชวนเขาไปชวนกันใครที่คิดว่าเราเขาเกรงใจใครมากอ่ะเขาเคารพเขาให้เกียรติใครเช่นสมมติว่าเนี่ยคนเนี้ยวะคนเนี้ยเขาไม่รู้นะแต่เขาเกรงใจอิหม่ามเกรงใจประธานชุมชนประธานชุมชนไปพูดกดดันเขาอย่างน้อยๆถึงแม้ว่าเขาจะไม่เต็มที่ก็ตามแต่ให้เขากลับมาเป็นอะไรให้กลับมาเป็นมุสลิมดีกว่าให้เขาหลุดออกไปตายในสภาพที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเพราะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงมากๆเลยนะครับครับขออนุญาตอย่าให้มีในสังคมของเรานะครับในคำถามนี้เขาถามว่าถ้าเขาไม่มาเนี่ยญาติพี่น้องจะปฏิบัติตัวกับเขาอย่างไรครับเบื้องต้นก็คือต้องมีการลงโทษทางสังคมนะใช้การลงคือเราทำอะไรไม่ได้เราจะเอาเขามาประหารชีวิตเองได้ไหมฮะไอ้นี่มันลูกไอ้ง้อเราล่อมันเลยอย่างนั้นแบบดักตีเขายิงเขาไม่ใช่แล้วไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยนะ
ต้องอันนี้ต้องมอบให้กับเป็นเรื่องของฝ่ายตุลาการครับไปจัดการกันเองดำเนินคดีกันเองเราเป็นพลเรือนก็คือการหมายถึงว่าการไปมาหาสู่การนี่แหละอันนี้คือเขาเรียกว่าการลงโทษทางสังคมก็คือเราตัดสัมพันธ์เบื้องต้นตัดสัมพันธ์นะครับตัดสัมพันธ์เบื้องต้นเราไม่ซื้อไม่ขายไม่ยุ่งไม่พูดด้วยจนกว่าเขาจะดีขึ้นไม่ต้อนรับแต่ถ้าปรากฏในภายหลังว่าต่อไปนี้เขาไม่เป็นมุสลิมเขาขอไปเป็นพุทธแล้วก็ให้ปฏิบัติกับเขาเหมือนกับพุทธคนหนึ่งคือในเบื้องต้นเราทำได้แค่นั้นในช่วงแรกนี่ช่วงที่เราหวังว่าน่าจะมีมาตรการอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเราใช้การลงโทษทางสังคมไม่พูดด้วยไม่ซื้อของไม่ให้ของไม่อะไรเงี้ยเผื่อเขาจะดีก็ปรากฏว่ามีไม่ดีวิธีนี้ทำให้สำเร็จก็ไม่ทำอะไรแล้วนะครับเราก็ปฏิบัติกับเขาเหมือนกับเขาคนพุทธคนหนึ่งอาหารเขาเราไม่กินแต่เราซื้อของเขาได้ไหมซื้อของเขาได้เขามาซื้อของเราก็ได้แต่เราก็ต้องรู้ว่าหูกลมของคนคนนี้คือคนพุทธเพราะเขาไม่เป็นมุสลิมนะครับแต่ว่าเราไปทำอะไรร้ายรุนแรงมากกว่านี้เราทำไม่ได้แล้วเขาเอาตังมาให้แม่ได้ไหมฮะเอาตังได้ครับได้เอาตังมาให้แม่ได้นะครับเราให้เขาก็ได้แต่ว่าถ้าให้และเป็นการส่งเสริมมันอย่างที่ว่านะไม่ดีแต่ว่าถ้าเขาทำความดีขึ้นคือเรื่องของศีลธรรมบางอย่างเนี่ยต่างศาสนาก็ต้องทำเหมือนกับมุสลิมนะครับครับคำถามต่อมานะครับคำถามสักครู่เนี่ยอาจจะเคลียร์แล้วนะถามต่อมาถามว่ามีข้อกำหนดใดบ้างสำหรับผู้ที่จะเดินทางในเรื่องการที่จะต้องละหมาดซุนนะห์ก่อนเดินทางไหมสองดอกเงี้ยทางไปทำฮัจญ์ครับ เรื่องการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็ถือเป็นการเดินทางไกลนะถือเป็นการเดินทางไกลก็ทุกกรณีที่เป็นการเดินทางไกลก็มีซุนนะห์ให้เกี่ยวกับเรื่องของละหมาดนะครับลดจำนวนรอกอะห์จาก4รอกอะห์ให้เหลือเพียงแค่2 3กับ2ให้คงตามจำนวนไว้เดิมสี่เหลือสองนี่เขาเรียกกอสรุสซอละละหมาดย่อนะครับละหมาดย่อแล้วก็ถ้าต้องการความสะดวกเพิ่มขึ้นก็อนุญาตให้ใช้สิทธิ์รวมสองเวลาเป็นเวลาเดียวกันพร้อมกันได้เอาซุฮรีไปละหมาดพร้อมอัสรีก็ได้หรือเอามักริบไปละหมาดพร้อมอิชาก็ได้อันนี้เปิดโอกาสให้หรือเราจะใช้สิทธิ์เพียงแค่ย่อละหมาดเพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังคงรักษามาตรฐานเดิมก็คือละหมาดวักตูใครวักตูมันอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยอันนี้เป็นซุนนะห์ให้ทำส่วนเรื่องการละหมาดซุนนะห์ก่อนออกเดินทางเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นขัดแย้งในระดับนักวิชาการนะครับว่าต้องทำหรือเปล่านะครับตามทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ก็บอกว่ามีซุนนะห์ให้กระทำแต่ไม่จำเป็นจะต้องละหมาดเรียกว่าละหมาดซุนนะห์เดินทางเลยนะครับเพราะว่าที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเนี่ยที่รอซูลทำเนี่ยไม่ใช่ทำละหมาดซุนนะห์การเดินทางเป็นการเฉพาะแต่รอซูลจะละหมาดอะไรก็ได้ทุกครั้งก่อนเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไปไหนอ่ะไปฮัจญ์อย่างกรณีเรื่องฮัจญ์รอซูลุลลอฮ์จะครองอิห์รอมนะครับรอซูลละหมาดอัสรีละหมาดอัสรีเสร็จแล้วรอซูลก็ขึ้นพาหนะแล้วก็เหนียดอิห์รอมตันบียะอุลามะก็บอกนี่ไงรอซูลไม่ได้ละหมาดซุนนะห์ละหมาดซุนนะห์อิห์รอมสักทีแต่รอซูลละหมาดอัสรีฉะนั้นให้ละหมาดอะไรก็ได้ก่อนออกเดินทางเพื่อให้เรารู้ว่าเราเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติในสิ่งที่บอกกับอัลลอฮ์ว่าเราจะได้มีโอกาสนั้นขอดุอาได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกรณีพิเศษอยากยกตัวอย่างเช่นกรณีแบบนี้นะรอซูลอาจจะละหมาดซุนนะห์อย่างก่อนรอซูลออกจากมะดีนะห์เนี่ยรอซูลละหมาดฟัรดูซุฮรีที่มัสยิด4รอกอะห์เต็มนะครับแล้วรอซูลก็ไม่ได้ละหมาดซุนนะห์ก่อนเดินทาง2รอกอะห์แต่รอซูลพอละหมาดซุฮรี4รอกอะห์แล้วรอซูลก็พาซอฮาบะห์ออกไปเลยโดยไม่ได้ละหมาดซุนนะห์ไอ้ที่เราเรียกว่าละหมาดเดินทางนะครับเราซุนใช้ซูฮรีก่อนเดินทางงั้นเรากับมันกันละหมาดบ่ายที่บ้านเสร็จแล้วเราจะไปสวนภูมิก็ไปเลยโดยไม่ต้องละหมาดแต่ถ้ามันไม่มีวาระอะไรให้ต้องละหมาดไม่มีบ่ายไม่มีอาซาดไม่มีมะกริบไม่มีอิชาอย่างอันเนี้ยซุนัตให้ละหมาดอะไรก็ได้ฉะนั้นเราซุนจึงบอกนะอันนี้หะดีษเศาะฮีฮ์2รอกอะห์ที่คุณละหมาดก่อนออกจากบ้านทุกครั้งจะเดินทางหรือไม่ได้เดินทางก็แล้วแต่เขาใช้คำว่าก่อนออกจากบ้านซุนัตสองรอกอะห์ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งถ้าใครละหมาดได้นะตัมนาอานิกะมันจะช่วยระงับยับยั้งปกป้องคุณจากทางที่คุณจะออกไปเนี่ยตลอดทางที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีจะปกป้องให้
แล้วเวลาเดียวกันเวลาคุณกลับบ้านแล้วถ้าคุณละหมาด2รอกาตถึงแม้จะไม่ได้เดินทางก็ตามแต่ละหมาดเท่าไหร่นะสุรัต2รอกาตอัลลอฮ์ก็จะให้2รอกาตเนี้ยมีผลปกป้องเราตลอดทางที่เรากลับมาฉะนั้นละหมาดนี้เขาเรียกละหมาดออกบ้านละหมาดเข้าบ้านไม่ใช่ละหมาดเดินทางนั้นหลายคนก็เอาหะดีษเรื่องละหมาดออกบ้านเนี่ยไปใช้เรื่องเดินทางซึ่งมันไม่ใช่รอซูลไม่ได้สุนัตให้ละหมาดแบบนี้รอซูลจะละหมาดอะไรก็ได้ถ้ามีละหมาดอยู่ถ้าไม่มีรอซูลก็ใช้วิธีละหมาดสุนัตตรงนี้นะฉะนั้นจึงไม่มีชื่อละหมาดเป็นการเฉพาะเป๊ะเลยว่าต้องเนียดข้าพเจ้าละหมาดสุนัตเดินทาง2รอกาอ์เพราะรอซูลบางทีใช้ซูฮรีบางทีใช้อัสรีบางทีใช้อะไรก็แล้วแต่เป็นการละหมาดก่อนเดินทางของท่านทุกครั้งแค่นั้นแหละนะครับเข้าใจนะเรื่องนี้โอเคนะครับถามต่อมานะครับถามว่าที่ครับฮัลโหลทำไมอันนั้นละไมไม่มีสายอะครับนะวันนี้ขนมอร่อยถามว่าทำไมต้องละหมาด5เวลาถ้าเราทำไม่ครบ5เวลาจะได้ไหมทำไมต้องละหมาดในเมื่อถามก็จะตอบให้วันศุกร์เนี่ยผมไม่เล่าเดี๋ยวพี่น้องไม่สบายใจมีคนเข้ามาว่าผมไม่ใช่ว่าไม่มาได้ว่ามาต่อว่าแล้วนะครับมาคุยแบบเล่าสู่กันฟังอย่างเงี้ยญาตินี้เขานี่แหละก็เป็นอิหม่ามเข้ามาเล่าเขาบอกว่าถ้าจะตอบแบบชาวบ้านตอบแบบเขาเรียกว่ากำปั้นทุบดินนะมันก็ตอบได้แต่เวลาพี่น้องสอบถามเหตุผลมันอาจเหตุผลมันอาจจะทำให้พี่น้อง เพิ่มศรัทธาก็ได้บางทีไปตอบแรงพี่น้องกลายเป็นอะไรแบบเราเรียนทฤษฎีแอคชั่นรีแอคชั่นใช่ไหมครับเราแรงไปเขาแรงมั่งมันสะท้อนใช่ไหมครับแรงตกกระทบเท่าไหร่แรงสะท้อนมันก็ออกมาเท่านั้นก็บางทีต้องดูก่อนพี่น้องตอบถามอารมณ์ไหนมาถามอารมณ์หาเรื่องก็ต้องตอบแบบหาตอบเอาเรื่องถ้าถามแบบอารมณ์อยากมีความรู้อยากเพิ่มศรัทธาอยากทราบเหตุผลแล้วก็ตอบแบบไม่เหตุผลคงไม่เข้าใจคงไม่เข้าใจนะครับทุกวันนี้ละหมาดอยู่หรือเปล่าทุกวันนี้ถ้าละหมาดอยู่แล้วนะก็พยายามละหมาดให้ครบก็แล้วกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาเนี่ยเราเชื่อไหมครับว่าพระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมานะครับตั้งแต่วินาทีแรกที่เรายังไม่มีวิญญาณแค่เราเริ่มว่าเราเป็นสิ่งหนึ่งที่จะมีชีวิตนะครับมีชีวิตตั้งแต่วินาทีแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้เราถือกำเนิดขึ้นมานะครับก่อนที่จะมีวิวัฒนาการนะก่อนที่จะมีวิวัฒนาการเนี่ยเราเป็นเพียงแค่วิญญาณอัลลอฮ์ก็เมตตาเราแล้วถ้าเลือกที่จะให้เราเป็นมักลุกที่จะเกิดขึ้นมาเป็นอะไรครับเป็นมนุษย์ถ้าอัลลอฮ์เลือกให้เราเป็นวิญญาณแต่จะไปเกิดในลักษณะที่ไม่ใช่มนุษย์ไปเกิดเป็นปลาไปเกิดเป็นกบไปเกิดเป็นตัวอะไรตัวอะไรที่อัลลอฮ์เลือกให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ถือว่าเป็นเนี่ยมาเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แล้วพออัลลอฮ์ให้เรามีพ่อมีแม่พ่อกับเราแม่ของเราเนี่ยเขามีความสุขกันแล้วก็เกิดเราขึ้นมาน่ะตั้งแต่วินาทีนั้นมาน่ะเราถือว่าเราเนี่ยเก่งที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมครับเราเอาชนะพี่น้องคอกเดียวกับเราอะต้องเรียกเป็นคอกเพราะมันหลายตัวกี่ล้านตัวสเปิร์มอะฮะเป็นล้านล้านเราชนะเข้ามาได้แล้วพอเราฝังเข้าไปในไข่ของแม่เราได้นะไข่ตัวอื่นนี่เป็นไงครับฟอร์มหมดเลยเหลือเฉพาะไข่ของแม่เราที่เราเข้าไปฝังตัวและไอ้ที่วิ่งแข่งกับเรามานี่เป็นไงฮะเจอกฎของแม่ตายหมดเลยใครรอดอัลลอฮ์ให้เรารอดคนแรกตั้งแต่ยังไม่มีชีวิตไอ้คำว่าไม่มีชีวิตมันได้หมายความว่าไอ้ตอนที่วิ่งมานะมีชีวิตแล้วแต่มันไม่ชีวิตไม่ใช่ชีวิตที่เป็นแบบอิสระเหมือนกับเกิดขึ้นมาเป็นคนเป็นตัวแบบนี้นั่นน่ะความเมตตาของอัลลอฮ์น่ะถ้าพี่น้องจะนับน่ะตั้งแต่ยังไม่เป็นตัวไม่เป็นตนเป็นอะไรเป็นแค่วุ้นเป็นเมือกอ่ะเป็นแค่สารคัดหลั่งน่ะแค่นี้นะเราก็ทดแทนบุญคุณความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่พออยู่แล้วเป็นลูกออสนะลูกออสนะลูกออสหัวมันโตเดี๋ยวขามันออกแต่อันนี้ไม่ใช่ลูกออสมันเหมือนลูกออสนะใช่ไหมครับ
แล้วก็วิวัฒนาการเรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งโตมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยผมถามพี่น้องที่ผมเคยถามมาบ่อยๆนะแค่ให้นับชื่อแกงให้ผมฟังหน่อยนะว่ากินของอัลลอฮ์มากี่แกงอ่ะพี่น้องยังไม่มีปัญญานับเลยไม่ต้องแกงก็ได้เอาแค่ผัดนะผัดเผ็ดกี่อย่างที่กินมานะชื่อแกงชื่อกับข้าวนับของอัลลอฮ์ให้ครบนะยังนับไม่ได้เลยแล้วสัมมาหาอะไรจะไปนับความเมตตาของอัลลอฮ์ฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยถ้าไม่รู้จักบุญคุณและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเนี่ยเป็นไงครับเสียชาติเกิดอันนี้ผมไม่ได้ว่านะคุณหมานเขาว่าเดี๋ยวพี่น้องถามดีๆจะมาหาว่าให้พี่น้องคิดตามว่าทำไมเราถึงต้องละหมาดใช่ไหมครับแล้วเวลาเราจะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเราต้องขอบคุณโดยการสิ้นเปลืองอะไรไหมไม่ได้มีอะไรสิ้นเปลืองเลยน้ำละหมาดสิ้นเปลืองอะไรไม่ได้สิ้นเปลืองละหมาดสิ้นเปลืองอะไรไหมไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรเลยฉะนั้นการที่เราจะแสดงความจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการทำท่าเคลื่อนไหวเพียงแค่ไม่กี่ท่าใช้ระยะเวลาประมาณครั้งละ5นาทีต่อวันนะครับวักตูซุบฮี5นาทีซูฮรีก5นาทีเบ็ดเสร็จ5ครั้งต่อวันเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งชั่วโมงเลยกับอีกความเมตตาที่เหลืออีก 23.35 นาทีเนี่ยที่ยังอะไรที่เรายังมีอิสระที่เราจะทำอะไรได้อย่างเต็มที่ทำไมเรายังละหมาดแค่5ครั้งเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้มันความกตัญญูเนี่ยอันนี้เป็นคุณธรรมที่มีสอนอยู่ในทุกศาสนาไปดูที่ข้างวัดก็ได้ไปดูก็เขียนเอาไว้ความกตัญญูเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีไปดูท้ายรถ10ล้อยังมีเลยขนาดคนขับ10ล้อยังติดไว้เลยแล้วเรานี่ไม่ได้ขับ10ล้อสักทีไม่ได้เป็นกรรมกรสักทีของพวกนี้เนี่ยเรื่องกตัญญูกับพ่อแม่กตัญญูกับอัลเลาะห์ต่อให้แม่มีคําสอนผู้มีปัญญาต้องเข้าใจความกตัญญูกับพ่อกับแม่นี่ต้องมีคัมภีร์อะไรมาสอนมั้ยเกิดมาเป็นลูกเค้านี่ต้องรู้จักบุญคุณพ่อแม่อันนี้พื้นฐานของความเป็นคนดีแล้วยิ่งอัลลอฮ์นี่ยิ่งต้องอะไรยิ่งต้องขอบคุณฉะนั้นบางทีบางอย่างเนี่ยทำไมต้องละหมาดด้วยไม่ละหมาดก็ได้แล้วแต่คุณเนี่ยเรื่องคุณแต่ถ้าหากคุณคิดอยากจะเป็นผู้ที่เชื่อฟังอัลลอฮ์สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องต้องละหมาดให้ครบและที่ว่าละหมาดครบเนี่ยอัลลอฮ์เมตตานะพี่น้องละหมาดเพียงแค่5จำนวน5วักตูนั้นแหละแต่ผลบุญเนี่ยอัลลอฮ์ยังเมตตาให้เทียบเท่าได้ถึง50ครั้ง50เวลาฉะนั้นไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลยแล้วก็ที่ไม่อยากละหมาดเนี่ยเคยโดนอัลลอฮ์โกงอะไรถึงยังโกรธอัลลอฮ์เคืองอัลลอฮ์ไม่อยากละหมาดให้เนี่ยฮะโตอายุเท่าไหร่แล้วนะ80เท่าไหร่นะ83เคยเสียเปรียบอัลลอฮ์เรื่องอะไรบ้างโตจริงนะในห้องเราเนี่ยช่วยกันนึกที่มีใครเคยเสียเปรียบอัลลอฮ์สักเรื่องนึงเราเนี่ยมีแต่ได้เปรียบฉะนั้นบางครั้งเราไม่สมควรถามนะไม่สมควรถามว่าทำไมต้องทำเพื่อพระองค์ด้วยถ้าพระองค์ให้ทำ50ถ้าเป็นผู้ศรัทธาเขาก็ต้องทำตอนนี้อัลลอฮ์ทรงลดให้แล้วก็อยากให้พี่น้องบางอย่างก็คือทำก่อนแล้วกันนะครับทำก่อนแล้วกันผมไม่ได้ตอบแบบนี้เพื่อให้พี่น้องเข้าใจว่าผมจะว่าพี่น้องเป็นนั่นเป็นนี่เปล่านะคือบางคนเนี่ยเอาความรู้สึกแบบนี้ไปเปรียบนะก็ไม่ถูกเพราะอากีดะห์อันนี้ดีไม่ดีถ้าเชื่อแบบนี้มากก็จะเป็นญะบะรียะห์แปลว่ามนุษย์ไม่ต้องรู้เหตุผลต้องทำอย่างเดียวนะบางทีมันก็ไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ทำก็คือเบื้องต้นให้ทำก่อนส่วนจะมีเหตุผลลึกซึ้งกี่ข้อยังไงอันนี้พี่น้องไปศึกษาเพิ่มเติมได้แต่บางอย่างนะครับบางทีเราจะไปบอกว่าผมไม่อยากจะพูดแต่ให้พี่น้องอยากให้พี่น้องคิดนะพี่น้องเคยคุณหมานเคยทำนาอยู่อยุธยาเคยป่ะไม่เคยเคยพวกเราหลายคนเคยอยู่เกาะไร่เคยทำไหมครับเคยท่านถ้าจะผมพูดให้พี่น้องภาษาแบบนี้พี่น้องคงเข้าใจมีควายสักตัวหนึ่งน่ะเราอุตส่าห์ไปซื้อควายมาแล้วมาเลี้ยงมันจนอ้วนเช้ามาถ้าเราจะเอามันออกไปไถนะเอาไปได้ไหมฮะพอไถเสร็จแล้วเอามาใส่คาดเสร็จแล้วเอาไปทุบควายต้องทำไหมควายต้องทำเพราะเจ้าของใช้แล้วผมไม่ได้บอกว่าเราเนี่ยเป็นควายแต่เราเนี่ยเป็นเจ้าเราในใครมีใครเป็นเจ้าของเราอัลลอฮ์
ใช่ไหมครับนั่นขนาดเจ้าของนะเสร็จจากไถนะเอาไปต่อคาดนะควายบ่นสักคำไหมก็เห็นควายบ่นไหมควายไม่ได้บ่นสักคำหนึ่งที่ผมมันงัวดีกว่าเปลี่ยนเป็นงัวถอนมันพูดไอ้ที่พูดไปลืมนะลืมเปลี่ยนเป็นงัวใหม่ลืมไปว่ามีงัวอีกนะขอเปลี่ยนเปลี่ยนทันนะเปลี่ยนทันงัวนะมันเคยว่าเจ้าของมันไหมทำไมล่ะเซตนู้นปุ๊บต่ออันนี้ปั๊บไอ้นี่ทำไอ้นี่ทำไม่ได้หยุดเลยงัวมันยังไม่บ่นเลยบางทีมันก็บ่นเหมือนกันนะมันบอกท้อบ่นเห็นไหมอันนี้ผมพูดให้พี่น้องว่าเวลาเรามีอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเราแล้วนะทีเราทำกับสัตว์ของเรานะรถของเรานะเรายังเอาเราใช้มันเต็มที่ตามใจชอบเราได้แต่นี่อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้เราแบบนั้นสักทีอัลลอฮ์มันได้บอกเองพอละมาอันนี้ปุ๊บให้สลามแล้วต่ออันนี้ปั๊บแล้วต่ออันนี้ปั๊บต่ออันนี้ปั๊บเหมือนกับที่เราใช้สัตว์ของเราใช้พาหนะใช้อุปกรณ์เครื่องมือของเราที่เรายังใช้แบบนั้นได้เต็มที่แต่นี่อัลลอฮ์เฮ้ยวันหนึ่ง24ชั่วโมงนะเขาขอเองแค่25นาทีเต็มที่อ้าวแล้ววันไหนเองไม่สะดวกเองเอา2เวลามารวมกันเอาง่ายไหมเอาอย่างง่ายเอาอย่างที่เองสะดวกฉะนั้นถ้าเรายังจะผัดยังจะต่อรองยังจะถามนู่นถามนี่อยู่มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมแต่อันนี้ผมพูดในฐานะเป็นการปรามไม่อยากให้เกิดคำถามแบบนี้กับผู้ศรัทธาแต่ถ้าพี่น้องถามในฐานะที่ว่าอยากจะเพิ่มอีมานอยากจะทราบเหตุผลอันนี้มันก็มีเหตุผลบางเหตุผลที่เราสามารถตอบได้หนึ่งเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีกับอัลลอฮ์เพื่อเป็นการได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เพื่อให้เราได้เป็นบ่าวที่ดีมันตอบไปได้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าพี่น้องถามอารมณ์ไหนนั่นแหละขอเป็นเจ้าของคำถามตกใจเลยนึกว่าเจ้าของคำถามครับขอมาอัพนะถ้าพี่น้องที่เป็นเจ้าของคำถามถามแล้วตอบไม่มันสากหูยังไงจับคนวันนี้คือตอบทั้งสองด้านนะครับเดี๋ยวอาจารย์ละคิดจากคำถามที่ได้ถามมีผู้ถามอาจารย์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับตัวเองแล้วคิดว่าประเด็นสำคัญคือก่อนอื่นต้องให้ผู้ที่จะศึกษาอิสลามเข้าใจตรงนี้ว่าทำไมถึงต้องละหมาด5เวลานั้นคิดว่าประเด็นแรกคือต้องปลูกฝังให้เกิดความศรัทธาก่อนถ้าหากท่านหรือว่าคุณไม่เกิดความศรัทธาคุณก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องละหมาดนะคะถ้าหากว่าคนที่ศรัทธาแล้วตรงนี้คำถามนี้จะไม่เกิดทีนี้มาถึงคำถามของตัวเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อกุรบานจำได้ว่าตอนที่ครูแอร์ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็มีผู้ถามว่าเนื้อกุรบานเนี่ยสามารถที่จะให้กับคนต่างศาสนากินได้ไหมนะคะแล้วก็เท่าที่จำได้ว่าเคยฟังวิทยุจากอาจารย์ยากูบทุ่งปฐมแล้วก็ครูแอร์เนี่ยก็บอกว่าให้คนต่างศาสนากินได้ในเนื้อกุรบานนั้นแต่เราต้องทำปรุงให้เป็นอาหารสำเร็จรูปเสียก่อนนะคะต่อมาก็ได้อีกกระแสนึงบอกว่าคนต่างศาสนาจะยังกินเนื้อนั้นไม่ได้จนกว่าเราจะเอาเนื้อกุรบานนั้นแล้วก็ไปซื้อเนื้อที่ตลาดมาผสมแล้วก็ทำเป็นอาหารสุกแล้วก็ให้เขากินได้ก็เลยยังงงว่าเอ๊ะมัซฮับไหนนะคะคือเราก็ไม่ได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะคะแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับมัสฮับด้วยหรือเปล่าคะจึงเรียนถามอาจารย์เนี่ยค่ะขอบคุณค่ะครับยะซากัลลอฮ์พี่น้องเข้าใจคำถามแล้วนะครับว่าเนื้อกุรบานของเราที่เราเชือดนะครับเราจะนำไปจัดสรรให้กับพี่น้องต่างศาสนิกได้หรือเปล่าผมตอบให้พี่น้องเข้าใจและสามารถเอาไปปฏิบัติได้เลยนะโดยรวบรวมประมวลจากทัศนะของบรรดานักวิชาการคือเรื่องนี้เป็นประเด็นถกเถียงและขัดแย้งทางวิชาการตั้งแต่ยุคต้นๆมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของฮุกมการนำเอาเนื้อกุรบานซึ่งเป็นเนื้อที่มีความพิเศษแตกต่างจากเนื้อกุรบานเนื้อสัตว์เนื้อเชือดทั่วๆไปนะครับว่าในเมื่อเป็นเนื้อที่ดีเป็นเนื้อที่มีบารอกะเราจะแบ่งเนื้อจำนวนนี้ไปให้คนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมจะทานได้หรือเปล่าคือในเบื้องต้นเนี่ยหลักการศาสนาโดยเฉพาะอุลามาร่วมสมัยยุคปัจจุบันเนี่ยแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องคำฟัตวาว่าอนุญาตเนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่แพร่หลายอนุญาตให้คนต่างศาสนิกบริโภคเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสดหรือเนื้อที่ปรุงสำเร็จรูปแล้วก็ตาม
เราเชื่อเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงละครึ่งกิโลถุงละโลก็ได้นะครับแล้วเราก็แจกพี่น้องในละแวกใกล้เคียงปรากฏว่าข้างเคียงบ้านข้างเคียงเราเนี่ยเป็นคนต่างศาสนิกเราก็สามารถจัดสรรเนื้อตรงนี้ให้เพราะถือเป็นการทำความดีหรือเป็นการปฏิบัติดีกับคนในชุมชนของเราซึ่งตรงนี้ถึงแม้จะเป็นสังคมเรียกว่าพหุวัฒนธรรมนะหรือมีความเชื่อต่างกันอิสลามก็ไม่ได้ห้ามที่เราจะปฏิบัติดีในลักษณะนี้เหมือนกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเงินซะกาตแท้ๆเลยนะเงินซะกาตแท้ๆเลยซึ่งจริงๆแล้วเราสมควรจะกันไว้ให้ใครก่อนให้คนมุสลิมแต่บางทีรอซูลไม่เอาซะกาตให้คนมาดีนะแต่เอาไปให้หัวหน้าเผ่าที่เป็นกาเฟรทำไมอ่ะเพราะรอซูลมีนโยบายหรือมีการมองการไกลที่มาแบบนั้นงั้นการเจริญสัมพันธไมตรีด้วยการมีค่าใช้จ่ายแบบเนี้ยนะเอาเงินสกัดไปเอาไปให้กับหัวหน้าเผ่าที่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมเขาก็ได้มีมิตรภาพที่ดีกับเราในเบื้องต้นเขายังอาจจะไม่มาเข้าอิสลามกับเราแต่เขาจะเกรงใจเราแล้วเขาจะอะไรไม่ข้ามหัวเราแล้วงั้นเวลามีปัญหาอะไรเขาก็จะพูดกับเราดีใช่ไหมครับเขาก็จะญาติดีกับเราเพราะเขาได้รับสกัดจากเราเราซุนใช้วิธีนี้นานๆเข้าเวลาเราจะพูดจะขอทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เขาจะให้ความร่วมมือและในที่สุดเขาจะไม่เป็นปรปักษ์กับเราเราซุนใช้วิธีแบบนี้อบูซุฟยานไฮตะไคหลายๆคนที่เราซุนจัดซะกาตให้ในช่วงแรกเนี่ยบางทีน่ะชาวมะดีนะห์หลายคนไม่พอใจเราซุนทำไมล่ะมันไม่ได้รบอะไรกับเราสักทีมันอยู่กับฝ่ายศัตรูซะด้วยซ้ำเอาไปให้มันได้ยังไงเราซุนบอกนั่นแหละเดี๋ยวมันมีผลประโยชน์ที่มองการไกลแล้วในที่สุดคนกลุ่มนั้นก็ได้มาเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมกับประชาชนอีกจำนวนหนึ่งด้วยฉะนั้นบางทีถ้าเราเห็นว่าบ้านไกลเดินเคียงของเราเนี่ยเขาไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นคู่กรณีอะไรกับศาสนาของเราเราก็สามารถให้ได้เพียงแต่ว่าเราจัดลำดับความสำคัญแบบนี้ดีกว่านะครับไม่ใช่เป็นอันมาสมมติว่ามีเนื้อกุรบานสัก30โลนะถุงนี้ของเจถุงนี้ของอาแปะถุงนี้เขียนชื่อคนต่างศาสนิกไว้หมดเลยพอถึงนิมอนิยอนิซอนิดออะไรก็แล้วแต่หนังกระดูกไส้ข้างในแบบนี้ลำเอียงเขาเรียกเห็นขี้ดีกว่าไส้เห็นขี้ดีกว่าไส้ใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาเราปฏิบัตินี่เราคำนึงถึงอะไรมากที่สุดที่เราซุนปฏิบัติไว้นั้นเพราะเราซุนคำนึงถึงประโยชน์ของศาสนาเราเองก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของศาสนาใช่ไหมครับอีตอนเชือดเอาใครมาเชือดเอาคนแขกเชือดแต่เวลาแจกเนื้อแจกกายฮะจะไปหวังขนมเข่งเขางั้นเหรอฮะหวังกายศาสตร์เขาใช่ไหมถ้าเราไม่ให้เขาเดี๋ยวกายศาสตร์เขาไม่มาให้เราเดี๋ยวขนมเข่งเขาไม่มาให้เราฉะนั้นผมแนะนำนะพี่น้องทำให้กลมกลืนกันอย่าให้คนต่างศาสนิกเขาตั้งข้อสังเกตที่โอ้ยมันเอาแต่เฉพาะพวกมันก็ไม่ใช่งั้นทางที่ดีเนี่ยอย่างที่นักวิชาการเขาแนะนำมาก็คือทางออกอย่างที่คนสมัยก่อนเขาทำก็คือเอาเนื้ออื่นมาผสมไปหรือไม่เช่นนั้นก็เนื้อนี้เปลี่ยนสภาพไปเป็นเนื้ออื่นที่ไม่ใช่เนื้อกุรบานแล้วเราไม่ได้ให้เขากินเนื้อกุรบานล้วนๆให้เขากินแกงอะไรแกงเผ็ดมันมีมะเขือมีนู่นมีนี่ผสมไปแล้วมันกลายเป็นแกงเขาก็เอาแกงไปแจกเราไม่ได้เอาเนื้อกุรบานไปแจกเห็นไหมครับมันเป็นทางออกที่อุลามะเขามองแบบนั้นคือมันมีฮะดีษของรอซูลบทหนึ่งผมให้พี่น้องใช้เป็นหลักก็แล้วกันรอซูลบอกลาตูซอฮิบอิลลามุมินันอย่าไปคบค้าคบหาดูใจสนิทชิดเชื้อกับคนที่ไม่ใช่มุมินเพราะทำมุมินแล้วก็เขาจะจริงใจเพื่อนแท้เขาไม่หวังอะไรเขาหวังอะไรเพื่อนแท้น่ะหวังอะไรหวังประโยชน์แน่เอาแล้วไปแตะอีกแล้วจากผมกับจันทร์วิเทศซีกันเป็นไรหรอจันทร์วิเขาชอบหวังประโยชน์ถ้านำสกุลนี้ไปว่าเขาหวังประโยชน์ได้ยังไงฮะเพื่อนแท้หวังอะไรหวังดีใช่ไหมครับฉะนั้นรอซูลบอกอย่าไปคบกับคนต่างศาสนิกเพราะคนต่างศาสนิกไม่ใช่เพื่อนแท้ไม่ใช่คนที่หวังดีกับเราตลอดไปอาจจะคบค้าในเรื่องทำธุรกิจใช้ชีวิตประจำวันอยู่หมู่บ้านเดียวกันชุมชนเดียวกันอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคบในลักษณะที่เป็นเพื่อนแท้นี่ต้องดูมุมินเป็นลำดับแรกได้เวลาอะลามาดเหมือนกันมีเวลาเข้าร้านหาของฮาลาลกินเหมือนกันใช่ไหมครับนี่พอไปกับต่างศาสนิกเขาจะกินอะไรคอหมูทอดคอหมูปิ้งเราจะกินอย่างฮาลาลเขาจะกินอย่างฮารอมอยู่ด้วยกันนานไหมอยู่ด้วยกันได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องแยกเราซุนบอกวรรคที่2วะลายะกุลตออามากะอิลลาตะกียุนและอย่าให้คนที่ไม่ได้ตักวาอัลเลาะห์มากินอาหารของท่านได้
อย่าให้คนที่ไม่ได้ตักวาอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ศรัทธากับอัลลอฮ์มากินอาหารของคุณตกลงและอาหารของเราไม่ว่าจะเป็นเนื้อสดหรือจะเป็นเนื้อแกงสมควรที่จะกันเอาไว้ให้กับใครก่อนให้กับมุสลิมของเรานะครับที่เขาลำบากเขาเดือดร้อนเขามีแม่ไม้เขามีลูกกำพร้ามีอะไรที่เราต้องดูแลเขาอยู่แบบนี้เอาของพวกนี้ไปให้เขาก่อนเอาส่วนหนึ่งเพื่อความเพื่อมิตรภาพที่ดีกับต่างศาสนิกเราก็ใส่ถุงมีแกงมีขนมเราไม่ได้จ้องจะเอาเฉพาะเนื้อกุรบานไปให้ถ้าอยากคิดจะสร้างสัมพันธ์นะเราต้องให้เขาทุกวันให้เขาทุกเดือนใช่ไหมครับนี่แกงเป็นปีเป็นชาติไม่เคยหิ้วไปให้เขาเลยแต่พอจะเอาเนื้อกุรบานมาแกะหิ้วแล้วใช่ไหมครับทำขนมมาทั้งปีทั้งชาติไม่เคยให้แต่พอจะขอข้าวต้มหน่อยแล้วเอาข้าวต้มวันอีดไปให้พอเขาจำได้ว่าเราให้ข้าวต้มวันอีดเขาเราให้เนื้อกุรบานวันอีดเขาพอวันกายศาสตร์เขาก็หิวมาให้เราสิครับใช่ไหมน่าจะเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจแล้วนะหมดเวลาแล้วด้วยเวลามันน้อยครับยังมีคำถามอยู่นะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับผมต้องขอมาอัพเจ้าของคำถามเดิมเรื่องละหมาด5เวลาเนี่ยอาจารย์เพราะว่าเราอยู่ในนี้เรามีหลายระดับบางคนก็อาจจะเป็นวันลับก็มีซึ่งเขายังไม่เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นฟันดูเป็นสุนัตเป็นหมู่บ้านเป็นมักรู้อะไรเขายังไม่ทราบฉะนั้นที่เขาถามมาเนี่ยอาจเป็นได้ว่ามันอยู่ในภาคไหนถ้าเราจะไม่ละหมาดเพราะว่าบางทีก็เห็นมุสลิมบางคนละหมาดบางก็ไม่ละหมาดบางก็มีใช่ไหมฮะก็อาจจะเป็นได้ว่าผมถึงบอกไงถ้าผมพูดไปแล้วตอบไปแล้วมันไม่สบายใจก็ขออภัยที่ผมบอกมันทำมันสากหูนะผมพูดไปแล้วถ้ามันสากหูเพราะผมไม่รู้ว่าพี่น้องถามในอารมณ์ไหนนะครับถ้าพี่น้องบอกหนูเข้ารับอิสลามใหม่หนูอยากทราบว่าอย่างนี้อย่างเงี้ยมันจะเราก็ได้จัดคำตอบได้ถูกต้องชัดเจนหน่อยนะครับแต่ผมก็ตอบไปครบแล้วนั่นก็คือเพื่อให้เราผมสรุปผมเมื่อกี้ผมอธิบายไปทั้งสองอย่างฮะเอาไปแกงขายไม่เป็นไรนะพี่น้องสอบถามว่ากุรบานเดิมทีเขาห้ามขายใช่ไหมเนื้อกุรบานห้ามขายแต่ถ้าเขารับไปแล้วแล้วเขาไปทำก๋วยเตี๋ยวไปทำแกงขายได้ไหมขายได้ที่เขาห้ามเฉพาะเจ้าของกุรบานห้ามเฉพาะเจ้าของกุรบานเท่านั้นคนที่รับไปอันนี้สามารถขายได้คนที่รับแจกมาครับครับจ้าครับขอคำถามหนึ่งฮะสมมติว่ากูสมานตายนะครับเวลาครูสมานตายนี่พระครูสมานนี่เป็นคนดีฉะนั้นที่เคยได้ยินมาคือมาเลกัสเนี่ยจะเมื่อถอดวิญญาณเรียบร้อยแล้วก็มาเลกัสอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเอาผ้ากาฝันที่มาจากสวนสวรรค์เนี่ยมาใส่วิญญาณของครูสมานแล้ววิญญาณที่มาเลกัสเอาขึ้นไปฟากฟ้าท่านที่1ถึงท่านที่7ไปเฝ้าอัลเลาะห์เสร็จแล้วก็เอาครูสมานลงมาเนี่ยเอาลงมาเนี่ยเข้าอาลัมบาซักเลยหรือเปล่าหรือยังอยู่ที่มายัดอยู่เอาเข้ามาที่กลุ่มกุโบร์อามาที่ร่างอามาที่ร่างครับหะดีษของท่านบะเราะห์อิบนุอาซิบตูอาดูไปว่าถูกนำกลับมาที่ร่างแล้วอัลเลาะห์ก็จะให้มาลาอิกะห์ที่จะมาสอบสวนมุงกัดนะกีดมารับหน้าที่ต่อเป็นสเต็ปเลยพอมาถึงปุ๊บทางนี้ก็เข้าต่อแล้วช่วงที่กำลังอาบน้ำหรือกำลังมายัดอยู่กำลังที่ยังไม่ได้ลงอันนี้นักวิชาการเขาไปตรวจสอบแล้วเขาบอกเป็นเพียงแค่ฮิกายะเป็นเรื่องตำนานเล่ากันมาว่าอะไรร่างเนี่ยนะร่างกายของเราเนี่ยจะร้องไห้โฮเลยนะสมมติพอถอดวิญญาณออกปุ๊บวิญญาณคุณสมานไม่ไปไหนนะเดินวนอยู่ในหลอบ้านนี้ในที่สุดฉันก็ไม่ได้อยู่อีกต่อไปแล้วไปเดินรูปเตียงที่เคยนอนอย่างอบอุ่นมาก็ไม่ได้นอนอีกต่อไปแล้วไปดูในครัวข้าวสารแล้วนี่ข้าวก็จะหมดแล้วลูกหลานฉันจะอยู่ยังไงเดินทั่วรอบบ้านเลยพอเอาเขายกมาหยัดจะขึ้นที่อาบน้ำโอ้ยกฉันค่อยๆหน่อยอย่ายกฉันแรงเวลาเขาถูก็อย่าถูฉันแรงฉันเจ็บเดินบนเดินกำกับตลอดยันจนกระทั่งถึงอะไรเอาไปละหมาดละหมาดก็ละหมาดฉันดีๆอย่าทำกับฉันชุยๆขอดุอาให้ฉันดีๆเวลาแบกขึ้นก็อย่าแบกฉันแรงเดี๋ยวฉันร่วงอะไรเรื่อยไปจนกระทั่งไปฝังเวลาฝังก็บอกอย่าเหยียบแรงเดี๋ยวฉันเจ็บตกลงแล้วมาหยัดเนี่ยไม่ได้เข้าเฝ้าอัลเลาะห์เลยพี่น้องเชื่อใครพี่น้องจะเชื่อนบีหรือจะเชื่อเรื่องเหล่านี้หือนบีบอกว่ามาลาอิกะห์มายืนรอเนี่ยรอจะเอาวิญญาณใส่ผ้าแล้วขึ้นเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ไปแต่ละชั้นเนี่ยวิญญาณดียังไงเกิดยังไงวิญญาณไม่ดีเกิดยังไงจนกระทั่งเข้าฝ่าอัลเลาะห์ยันเอากลับมาถึงหลุมน่ะหะดีษซอฮีห์รายงานยืนยันไว้แบบนี้หมดเลย
แต่ในตำนานหนังสือที่เขาใช้กันอยู่วางอยู่ตามมัสยิดก็มีอย่าทำชั้นแรงอย่าบีบชั้นแรงอย่าจับชั้นแรงฮีกายะทั้งหมดเลยพี่น้องเชื่อเรื่องเล่าหรือพี่น้องจะเชื่อเรื่องที่นบีเล่าเนี่ยอะกีดะห์เลยนะครับยังไงก็บางทีอย่าลืมละหมาดให้ผมด้วยแล้วกันจ้าครับอาจารย์อิสมาอิลเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าวิญญาณไม่ดีเนี่ยคนชั่วนะครับไม่ค่อยดีวิญญาณก็จะบอกว่าจะเอาฉันไปฝังจะเอาฉันไปไหนนี่ฉันไม่ไปจะเอาฉันไปไหนนี่ฉันไม่ไปคือต่อต้านแล้วก็ควนคางอยู่ตลอดเวลามาลิกาจะวิญญาณจะพูดตอนที่มาลิกามาสอบสวนอันนี้ตอนมาลิกาสอบสวนที่มีหะดีษระบุในหะดีษแม้นี่ถ้าฉันรู้แบบนี้ฉันก็จะไม่ทำแบบนี้หรือเวลาไปเจอคนเวลาไปเจอความดีที่อัลเลาะห์จะให้ตอบด้านหะดีษระบุนะวิญญาณก็จะพูดนี่เป็นโอกาสที่วิญญาณจะพูดรู้งี้ฉันใช้ให้ลูกให้หลานทำแบบฉันทั้งหมดเลยก็ดีฉันเอาอะไรฉันทำแม้แก่ตัวฉันลำบากลูกหลานไม่ได้เรียกให้ละหมาดเรียกลูกหลานไม่ได้อ่านกุรอานเนี่ยไปจะเสียดายแล้วจะพูดเอาตอนนี้ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รอซูลสั่งให้รีบเนี่ยรอซูลุลลอฮ์บอกยังไงไม่ใช่เพราะวิญญาณสั่งให้รีบหรือวิญญาณบอกอย่ารีบรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟาชัดรุนตะดออูนาอันริกอบิกุมถ้าวิญญาณไม่ดีให้เรารีบทำมันจะได้พ้นบาพ้นภาระเราซะถ้าเป็นวานวิญญาณดีเท่ากับเรารีบเนี่ยเราได้ส่งเสริมให้เขาไปได้รับความดีเร็วๆวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับเดี๋ยวฟังอาซานแล้วก็นะครับก็พอแค่นี้ดีกว่านะนะครับยุติแล้วก็คำถามเอาไว้โอกาสหน้าซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์